ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะแน่นอนที่สุดนะคะในเวลาประมาณ9โมงกว่าๆแบบนี้ของทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราก็จะเจอกันที่รายการวิทยุธรรมะสวัสดีนะคะณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะขอกราบนมัสการคุณยายจ๋าแม่ชีสรรสนีค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะหนิงขอบใจหนูมากเลยที่เอานรินมาหาคุณยายด้วยวันนี้ใช่ค่ะลงไปลอกคลองแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราตรงเวลาแล้วก็ทำงานกันแบบต้องเรียกว่าถ้าเราจ้างออร์แกไนซ์เราก็รันทรูแบบงานออร์แกไนซ์เลยค่ะใช่ไหมเมื่อเช้านี้หนิงเห็นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเอาต้องบอกว่ามาถึงปุ๊บก็จะพูดกับพี่ต่อนะคะบอกว่าดูคุณยายสิไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าพูดคุยไปทำโครงการเรื่องการลอกคลองเสร็จมารับบิณฑบาตมาจัดรายการต่อคุณยายบอกแค่ว่าหนิงเดี๋ยวยายขอแวบให้ตัวเย็นแป๊บนึงเอ๊ะแวบแป๊บเดียวนี่เหมือนคุณยายหายตัวค่ะแวบไปปุ๊บแวบกลับมาอีกแล้วใช่นะคะไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องนะคะครูรูมที่เก็บผักสดมันเป็นห้องเดียวที่มีแอร์ค่ะค่ะอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยดูเหมือนเราไปจัดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ที่ไหนค่ะนี่แหละค่ะที่เสถียรธรรมสถานล่ะค่ะมุมนี้ตอนนี้ถือเป็นมุมฮิตค่ะเราเรียกกันว่าร้านปลอดภัยใช่หนิงมาเซอร์เวย์แล้วตั้งแต่เช้าค่ะคุณยายค่ะหนิงเหมาหลายอย่างไปเกือบหมดเลยค่ะคือต้องบอกว่าคุณยายจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็พูดกับทุกๆคนเสมอๆว่าการที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขก็คือเราต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงเนี่ยชีวิตจะมีความสุขไม่ได้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงมันต้องเริ่มต้นจากการรับประทานเข้าไปฉะนั้นสิ่งที่รับประทานเข้าไปต้องมีความปลอดภัยนะคะพวกสารเคมีหรืออะไรหลายๆอย่างก็จะไม่บังเกิดขึ้นในร่างกายเราโรคต่างๆก็จะไม่ถามหาเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงมีร้านปลอดภัยตรงนี้ซึ่งเข้าไปเดินดูแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างน่าสนใจมากมีทั้งผักสดนะคะผักสดผลไม้สดคุณยายคะแล้วก็ผลไม้สกัดเย็นซึ่งทานแล้วจะได้ช่วยในเรื่องของให้ร่างกายเรามีความเย็นแล้วก็ไปต่อต้านพวกสารที่ไม่ดีในร่างกายหรือแม้กระทั่งหนิงเดินเข้าไปถามแล้วคนชอบทานขนมล่ะคะอ้าวก็มีอีกเป็นขนมเป็นพวกธัญพืชไม่ใส่น้ำตาลถ้าจะมีน้ำตาลก็น้ำตาลน้อยๆ อย่างเงี้ยที่ทำให้เราสามารถรับประทานแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเมื่อเช้านี้เขาก็เสิร์ฟน้ำสกัดเย็นเป็นเพชชั่นฟู้ดกับแครอทคุณยายก็สดชื่นจริงๆตอนนี้ทำงานมากนะคะแล้วก็เหงื่อออกตลอดเวลาเวลาที่เหงื่อออกก็แสดงว่าแข็งแรงแล้วเมื่อกี้ที่แวบไปเนี่ยต้องไปเอาเหงื่อให้หมดนะคะเพราะว่าเราต้องแบบแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปคือต้องแข็งแรงอ่ะคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถามคุณแม่ว่าเอ๊ะทำงานมากอย่างนี้สุขภาพเป็นยังไงก็ต้องตอบตรงว่าแข็งแรงมากแล้วก็เป็นความแข็งแรงจากการทำงานรับใช้พระธรรมแข็งแรงจากการทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเรายิ่งมีวินัยมากในพรรษาที่39เราอยากแข็งแรงเพราะเราอยากทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะร้อยเรียงหัวใจของคนที่พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้เนี่ยคุณแม่ก็ยิ่งต้องเป็นตัวอย่างฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยรันทรูงานของเราด้วยหัวใจของผู้รับใช้กลุ่มลอกคลองก็ลอกไปนะคะเดี๋ยวจะมาให้หนิงสัมภาษณ์แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงชีวิตปลอดภัยตอนนี้มีคนดูเราอยู่เท่าไหร่คะหนิงแชร์ไปในของหนิงของหนิงแชร์แล้วค่ะตอนนี้มีคนดูเราอยู่ประมาณยังเป็นหลักร้อยอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มไลฟ์กันแต่ว่าฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ที่นี่ที่เสถียรธรรมสถานหรือว่าที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะการแชร์ธรรมะคือสิ่งที่ดีที่สุดหนิงบอกเลยนะคะเมื่อเวลาเราดูเนี่ยอย่าได้ธรรมะเพียงแค่คนเดียวฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆนะคะที่เป็นเพื่อนของเราใน Facebook ได้ดูธรรมะแบบนี้เหมือนที่พวกเราได้ดูได้ฟังกันด้วยนะคะตอนนี้จำนวนไลฟ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะยายค่ะที่จริงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแล้ววันนี้เป็นวันที่เราประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะคะก็คิดที่จะดำริชอบทำอะไรดีๆถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็พูดแต่เรื่องดีๆเดี๋ยววันนี้หลังจากรายการของเราจบลงนะคะก็ยังมีการบวชพุทธสาวิกาศีล10อียังมีการเก็บสัมภาษณ์ผู้ที่
ลงไปลอกคลองเราจะลอกใจเรายังไงเราจะลอกใจเรายังไงคือใจของเราเนี่ยโดยปกติมันก็สะอาดอยู่นะแต่ว่ามันจะมีกิเลสจรเข้ามาเป็นครั้งคราวบางทีเราเบื่อเราก็จะมีนิวรณ์คือตัวเบื่อเนี่ยเป็นนิวรณ์นะหนิงหนิงเปิดกล้องทีวีเมื่อวานนี้รู้ไหมว่าดูละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองเป็นยังไงก็คือเวลาที่เราทำงานหรือเวลาที่เราทำบทละครหลายๆเรื่องเนี่ยให้เราพิจารณาคือเวลาเราพิจารณาคนอื่นอย่าพิจารณาว่าคนอื่นดีหรือไม่ดียังไงแต่ให้พิจารณาที่การกระทำของเขาว่าเขาทำลงไปแล้วส่งผลอะไรแล้วก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะคือเวลาที่เราดูละครเราย้อนดูกิเลสในใจของเราเราจะเห็นว่าโดยปกติจิตเราเนี่ยไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลานะคะมันจะมีก็ต่อเมื่อเราคิดคือเวลาที่เราคิดโดยไม่เตรียมจิตก่อนคิดเนี่ยนะคะมันจะคิดแบบเพ้อเจ้อเข้าใจคำว่าเพ้อเจ้อมั้ยมันไม่คมมันจะฟุ้งฟิ้งมันเอ๋อควยมันจะฟุ้งซ่านบางทีเราจะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งโอ้โหคิดมากมายทำได้ไม่กี่เรื่องหรอกแต่ถ้าเราเตรียมจิตให้ควรกับการคิดเอานะเข้ามาความคิดเนี่ยเป็นงานที่เราจะต้องเตรียมจิตก่อนคิดเตรียมจิตก่อนพูดเตรียมจิตก่อนทำเพราะฉะนั้นวจีกรรมมโนกรรมและกายกรรมเนี่ยมาจากจิตเหมือนผิวพรรณของเราเนี่ยก็มาจากจิตด้วยถ้าผิวพรรณเราละเอียดเราดูแบบเราดูสว่างกระจ่างเนี่ยอินเนอร์ข้างในมันดีมันไม่ใช่พอกเข้าไปนั้นเวลาที่เราพบว่าก่อนที่เราจะเอาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยไปคิดเนี่ยเราสำรวจก่อนเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะพบเลยว่าคิดของเราจะคมจะไม่ซึมแล้วก็จะกลายเป็นคนที่แบบทำงานเร็วแต่ว่าไม่รนวันนี้เราต้องทำงานเร็วใช่ไหมตื่นตีสี่สวดมนต์ตีห้าหกโมงครึ่งกินข้าวเจ็ดโมงครึ่งอยู่ในพิธีกะมันดูชิดไปหมดถูกไหมลูกแต่ถ้าเราถอนหายใจลึกๆอ้าวหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้าทางจมูกอีกทีนึงอั้นลมหายใจไว้นับหนึ่งสองสามพ่นออกทางปากยาวๆดีขึ้นเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ต้องพ่นลมหายใจออกทางปากนะเนี่ยค่ะทำให้ดูเลยนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบแต่อยู่ในวิถีชีวิตซึ่งขณะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมจิตให้มีสติอลักขาจิตที่ควรกับการงานเราจะทำงานคมมากเลยเจนิงนั่นการให้ธรรมะในเช้าวันนี้ก็คือการพูดให้พวกเราล่องกลับไปฝึกจิตการทบทวนโดยการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติจะทำให้ชีวิตของเรารอดจากความเหนื่อยทั้งกายและใจค่ะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะเขียนคำถามนะคะเข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางคณะทำงานเนี่ยจะรวบรวมคำถามนะคะเพื่อจะให้ถามคุณยายนะคะให้คุณยายตอบสดๆกันนะคะณทางไลฟ์ทาง Facebook ของเราด้วยหรือว่ากับทางที่อยู่ที่เสถียรก็ได้นะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยระหว่างที่คุยสามารถยกมือแล้วก็ถามคุณยายได้นะคะเพราะว่าโอกาสดีที่คุณยายมานั่งตรงนี้แล้วก็จะตอบคำถามกับเราแบบสดๆด้วยซึ่งหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณยายขากราบเรียนคุณยายว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยกับโรคภายนอกที่มันดูแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราเปิดข่าวมาตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์เข้าเว็บไซต์มีแต่เรื่องเสื่อมเรื่องแบบฆาตกรรมข่มขืนตัวเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราปลอดภัยเราก็อย่าข่มขืนตัวเองอย่าข่มขืนตัวเองฟังนะคะโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นคือโลกมันก็จะอย่างเงี้ยสับสนวุ่นวายมีความเห็นแก่ตัวมีฆาตกรอาจจะอยู่ในบ้านเราหรืออยู่ใกล้ๆเราแต่ว่าเราไม่เหยื่อไงเราไม่เป็นเหยื่อ
ช่นถ้าเรากำลังจะจับจ้วงใครสักคนนึงเราก็เป็นฆาตกรและถ้าคนคนนั้นตกเป็นเหยื่อของเราเราก็จะทำความรุนแรงกับเขาเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเข้าใจไหมลูกการเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อคือการยุติการเป็นฆาตกรของตัวเองด้วยเราอย่าทำความรุนแรงกับคนอื่นโดยเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะทุกครั้งที่คุณทำความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ด้วยจริงไหมลูกนั้นเราต้องเจริญสติไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และความรู้สึกเมื่อเราไม่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ก็แค่มาแล้วไปเหมือนเมื่อวานที่สอนว่าเวทนานะมันก็มีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอัตทุกขมสุขเวทนาก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยเห็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเร็วๆจะเอ๋แล้วบ๊ายบายถ้าอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับโลกที่มันมีความมืดเนี่ยอย่างกระจ่างอยู่ด้วยยาของเราค่ะอันเนี้ยคือหมายถึงว่าพูดว่าเราก็ไม่เป็นฆาตกรด้วยและไม่เป็นเหยื่อของใครไม่ส่งเสริมให้ใครเป็นฆาตกรด้วยคุณแม่ว่านี่คือศีลเลยนะ มีคุณอมศิลป์นะคะถามเข้ามาว่าทำอย่างไรคะคุณแม่คะถึงที่จะลดความเห็นแก่ตัวของตนเองได้โอ้เรื่องนี้ดีมากอมศิลป์จ้ะออมสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์อย่าออมเงินอย่างเดียวเงินเป็นทรัพย์ภายนอกถ้าไม่มีอริยทรัพย์คือสติปัญญาควบคุมทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็ยังนำความทุกข์มาให้เราจะหาทรัพย์ภายนอกอย่างคนที่เห็นแก่ตัวแสวงหาผลประโยชน์ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะแล้วคนอื่นก็เป็นเหยื่อของเราอย่างนี้นั่นความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยคนอื่นสั่งเราไม่ได้นะมันต้องมาจากอะไรลูกจ้าสำนึกในใจของเราเห็นไหมคะมันต้องมาจากสำนึกในใจของเราค่ะคืออย่างน้อยๆคุณอมสินก็คิดได้แล้วว่าตัวเองไม่อยากจะเห็นแก่ตัวอันนี้เรียกว่าเราสำนึกแล้วถูกไหมคะคุณแม่คะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะคุณแม่รับบิณฑบาตค่ะการให้ทานเนี่ยสละความเห็นแก่ตัวนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครให้ทานเพื่อเอาอันนั้นก็ไม่สละออกค่ะก็ทำเพื่อจะเอาอ่ะคือเหมือนคนทำบุญเพื่ออยากจะได้บุญอย่างนี้ยังเรียกว่าไม่สละถูกไหมคะหรือเอาหน้าเอาตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราให้เพื่อสละความเห็นแก่ตัวทานนั้นน่ะสุจริตเราให้เวลาพลังงานทรัพย์สินหรือสติปัญญาของเราเพื่อช่วยให้คนให้รอดพ้นจากความทุกข์อันเนี้ยคือการจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วทำให้เราสดทุกครั้งที่เราจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวบางทีเราดูดีมีศีลธรรมแต่เรายังเอาอ่ะค่ะคือมันก็จะกลับไปคำพูดที่หลายๆคนที่เวลาบางทีหนิงอ่านไลฟ์แล้วจะเจอคำถามประมาณนี้ว่าบางทีเราเนี่ยทำดีกับคนอื่นทำดีให้ตายเข้าไปแล้วก็แบบคนที่เราทำดีไปก็ไม่เห็นความดีของเราฉะนั้นเราก็ต้องไม่คิดถูกไหมคะยายว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทำดีกับใครก็ขอให้เราดีเสร็จแล้วก็คือจบว่าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะดีกับเราถูกลูกถูกคือทำดีแล้วไม่ต้องอวดดีไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ไม่ต้องอวดว่าเธอต้องรู้นะว่าฉันดีอะไอ้พวกทำดีเนี่ยแล้วยังอวดดียังถือดียังเมาดียังหลงดีเข้าใจคำว่าอวดเมาหลงยึดมั้ยอันนั้นน่ะจะทำให้ทุกข์ดีไม่ได้ทำให้ทุกข์ถ้าทำดีแล้วปล่อยดีปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำว่าไม่ใช่ฉันของฉันแต่ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำดีอย่างเงี้ยค่ะดีแบบมีอิสรภาพเลยงั้นการที่เราบอกว่าโอ้ถ้าเราล้างจานแล้วต้องให้แม่เราเห็นแล้วแม่ทำไมไม่ชมเลยงั้นเราก็จะไม่ทำอีกอย่างเงี้ยมันทำดีอย่างอวดดีหรือว่าถ้าเราทำแล้วเพื่อนเราต้องรู้นะว่าเราทำหรือเราให้อะไรคนแล้วก็ต้องรู้นะว่าฉันให้คุณแม่ว่าอย่างนั้นมันยังยึดดีถือดีอวดดีนะนั่นพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยจะสอนพวกเราว่าทำดีแล้วอย่าอวดดีจะเป็นคนไม่ถือดีอวดตัวถ่อมตัวแล้วขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าดีมีคุณภาพอ่ะดีดีไม่ใช่ถ้าคนชมก็ถึงจะทำถ้าคนไม่เห็นคนไม่ชมก็รู้สึกจะทำไปทำไมอ่ะอย่างเงี้ยมัน
ดีมันสั้นนะนะใช่ไหมยักษ์หน้าเนี่ยรู้เรื่องใช่ไหมนี่ถามได้นะเนี่ยหยิบโทรศัพท์มากดถามได้เลยนะถามได้นะคะถกกันได้เลยนะลูกจ้ะขอค่ะถามคำถามอันนี้ให้น้องคนนึงซึ่งจริงๆเป็นน้องที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเวลาที่เห็นวัยรุ่นแล้วก็ดูเรื่องธรรมะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีใจจังเลยอะค่ะยายเพราะเด็กสมัยนี้บางทีเขาก็จะไปสนใจแต่ดู Netflix ดูอะไรที่มันเป็นความบันเทิงแต่นี่น้องเขากำลังจะสอบ Entrance แล้วเขาก็มานั่งดูเราอยู่นะคะน้องโอปอนะคะถามว่าเราควรเลือกทางเดินในอนาคตนะคะอย่างไรให้เราเนี่ยมีปัญญาที่สุดเป็นกุศลที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องต้องเลือกมหาลัยแล้วก็สาขาที่เรียนเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะเลือกทางที่ช่วยทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยเพื่อให้ชีวิตเขาไม่พลาดคำถามฉลาดมีปัญญาแค่บอกเลือกทางเนี่ยคุณยายนึกถึงอริยมรรคเลยถ้าอปอดูคุณยายอยู่แล้วรู้ว่าหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมันเริ่มต้นด้วยปัญญาเลยลูกเห็นไหมหนูถามเลยว่าหนูจะเลือกทางยังไงอย่างมีปัญญาปัญญาเป็นดังสารถีปัญญาเป็นการเคลื่อนชีวิตของเราให้อยู่บนหนทางที่มีศีลและสมาธิปัญญาศีลและสมาธิรวมเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าหนทางอริยมรรคมีองค์8แปลว่าหนทางอันประเสริฐเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเท่านั้นคนมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติอยู่บนมรรคนั่นแหละคนตัดสินใจเกิดมาต้องอยู่บนมรรคการเรียนหนังสือก็ต้องอยู่บนมรรคอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนในวิถีชีวิตประจำวันเรียนตอนที่เราจับจ่ายใช้สอยนี่แหละเช่นจะซื้อของซื้อของด้วยคุณค่าแท้คุณค่าเทียมจะกินอาหารกินด้วยคุณค่าแท้หรือกินด้วยตัณหาคือคุณค่าเทียมกินด้วยความอยากหรือกินอย่างคนที่มีสติปัญญาเนี่ยค่ะคือการเลือกฉะนั้นการเรียนโดยจะเรียนคณะไหนเนี่ยคุณยายยังรู้สึกนะว่ามันน้อยเกินไปแต่หมายถึงการดำริชอบอยู่บนหนทางอันประเสริฐที่มีปัญญาศีลและสมาธิมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เบียดเบียนถามว่าเฉยไหมไม่ถามว่าฉลาดไหมฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาด้วยถามว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนของโลกเป็นครีมไม่ใช่ของโหลของโหลเดินสเปะสปะอยู่ข้างถนนอยู่ตามห้างสรรพสินค้าวิ่งไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ด้วยอะไรคะกิเลสเป็นตัวผักแต่ถ้าเดินอยู่บนมรรคคาปัญญาจะทำให้เราจับจ่ายใช้สอยด้วยคุณค่าแท้แล้วเราจะไม่เป็นหนี้เราจะดื่มกินขบฉันนอนหรือเลือกที่อยู่อาศัยอย่างไม่เป็นนี่พอเข้าใจไหมว่าหนทางอย่างเนี้ยเป็นหนทางอันประเสริฐเป็นทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตรอดและปลอดภัยตามคอนเซ็ปต์วันนี้เลยจ้ะค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าจากคุณสาวิตรีนะคะคุณยายคะตั้งแต่หนูไปปฏิบัติธรรมกับคุณยายนะคะ2เดือนมาเนี้ยหลายคนสงสัยรวมถึงสามีหนูด้วยแล้วก็คนรอบๆข้างทุกคนก็บอกว่าหนูเนี่ยดีขึ้นแต่ตัวหนูเองเนี่ยหนูเหนื่อยมากๆเพราะหนูต้องเก็บอารมณ์ตัวเองต้องดึงสติทุกคนมีความสุขหมดค่ะแต่ตัวหนูรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยแล้วก็แย่ลงค่ะต้องระวังคุณสาวิตรีนะคะคือเหนื่อยเนี่ยอย่าปฏิบัติธรรมแบบสุดตรงเก็บกดนะเราต้องดูดีบางทีเราก็บอกเขาก็ได้ว่าเธอฉันกำลังทุกข์อ่ะขอฉันขอโทษนะคะถอนหายใจลึกๆสักเฮือกนึงได้ไหมหรือบางคนบอกว่าหนูจะกรี๊ดนะคะคุณยายไม่ฉี่ตักบอกคุณแม่รู้ไหมคะบางทีหนูอยากจะกรี๊ดอะค่ะบอกเธอก็กรี๊ดมาสิก็กรี๊ดหนูหลังๆเวลาถ้าหนูอยากจะกรี๊ดนะคะยายหนูจะบอกก่อนเลยบอกกับคนที่อยู่ตรงนั้นเลยว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวละฉันเก็บอารมณ์มาพักนึงขอฉันกรี๊ดทีนึงแล้วก็กรี๊ดเลยก็ปล่อยของอะแต่ต้องบอกกับคนที่ไว้ใจได้นะแต่ต้องบอกเขาก่อนให้เขาเข้าใจเขาก่อนนะใช่คือเราก็บอกก็เหมือนไม่ฉีดตากะเมื่อวานเนี่ยนั่งทำงานคุณแม่ก็ฉีดน้ำไงพวกเธอก็ไปเรียนอยู่แล้วคุณแม่ก็ฉีดนะคุณแม่ก็เพลินอ่ะเวลาฉีดน้ำอ่ะสามทุ่มก็ยังมาเยี่ยมร้านปลอดภัยก็ยังอย่างเงี้ยยังตัวเปียก
บางทีคนติดตามเรามันก็เหนื่อยเนาะแล้วบางทีเราก็เป็นคนที่แบบทำงานเยอะอ่ะ alert ค่ะฮะ alert ค่ะยายอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะเหรอใช่ค่ะเป็นงั้นจริงแบบใครบอกว่าไฮเปอร์เหรอยายไม่เป็นนะแต่ยายรู้ว่ามัจจุราชมันกำลังเงื้อมืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำงานไปก็จะไม่ทำงานไปตกนรกไปแต่จะบอกว่าการเห็นอารมณ์ว่ามันต้องการการปลดปล่อยเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเช่นถอนหายใจหรืออาจจะเปล่งเสียงออกมาหรืออาจจะไปเอาปัสสาวะออกนะปลดปล่อยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการทำสมาธิบำบัดในห้องน้ำอั้นลมหายใจไว้แล้วปล่อยออกมาทางปากยาวๆคือเราต้องมีเทคนิคอะเทคนิคที่จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในปรากฏการณ์ที่เราถอยออกมาตอนนั้นยังไม่ได้ด้วยสถานการณ์ที่ความเป็นปกติของจิตยังมีอยู่หรือถ้าอย่างที่หนิงพูดว่าแม่ขอกรี๊ดหน่อยได้ไหมนลินแม่ขอกรี๊ดหน่อยนลินต้องเข้าใจนะอีกหน่อยนลินมันก็จะบอกแม่นลินขอกรี๊ดหน่อยเดี๋ยวมาถ้าแม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ยอมรับกันได้ว่าเอ้ยเรายังเป็นปุถุชนเรายังเป็นแค่โสดาบันอารมณ์มันก็ยังมีอยู่แต่มันแค่มาแล้วไปสั้นๆจ้าเอ๋บ๊ายบายแล้วก็กลับมาส่งไว้ซึ่งความเป็นปกติมีปัญญาศีลสมาธิต่อไปอีกแม่ว่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันจะได้เป็นมนุษย์ไหมคะเป็นคนปกติธรรมดาที่เราไม่รู้สึกว่าเราตึงเกินไปโอ้อันนี้เพื่อนมีค่ามากค่ะเพื่อนที่สามารถเพื่อนที่สามารถเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราแล้วไม่ยัดเยียดบางคนเนี่ยบางทีเราเป็นอย่างเงี้ยเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็แบบยัดเยียดความดีอ่ะเด็กมันก็ตั้งการ์ดปฏิเสธแล้วมันชนเลยถ้าแม่แบบเปิดใจกว้างๆแล้วยอมรับความเป็นความเป็นนลินนะอย่างเมื่อกี้นะนลินเขาจะมากอดยายเขาก็งอแงกับแม่เขาแหละใช่ไหมค่ะแม่เขาก็แบบกอดลูกเขามันก็แม่ลูกอ่ะมันก็งองแงพอบอกมานารินมาให้ยายกอดก่อนโหมันดูเป็นผู้ดีมากเลยนารินคืออย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆลักษณะอย่างนี้เหมือนกันจะแชร์ให้ฟังว่าคือเมื่อวานมันผ่านแบบเรื่องแก้ไขงานเรื่องอะไรแล้วมันก็หงุดหงิดลูกก็จะแบบโอ้ยกลัวพันกลัวแล้วก็จะนิ่งก็จะบอกกับลูกตรงๆอ่ะนะคะยายนี่นิ่งค่ะแม่หงุดหงิดอยู่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวแม่เล่นด้วยอ่ะนี่บอกตามสบายค่ะแม่คือเราอยู่ด้วยกันเราพูดกันทุกเรื่องจนมาเรียนรู้ว่าเขาก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วพอเราก็เบรกอารมณ์เราแป๊บนึงแล้วเราได้สติเราก็เดินกลับไปบอกว่าขอบคุณนะคะที่เข้าใจคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ขอโทษนะคะที่ตะกี้เนี่ยเล่นกับหนูไม่ได้เลยเพราะคุณแม่แบบงานเยอะแล้วหงุดหงิดมากกำลังแก้ปัญหาอยู่หนูเข้าใจใช่ไหมคะนิรินตอบกลับมาว่าเข้าใจค่ะแล้วหนูก็ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่หนูกวนคุณแม่ค่ะคือมันเหมือนมันหนิงว่าบางทีเราเป็นเพื่อนแล้วเป็นตัวตนกันเองอะค่ะแล้วเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็คืออยู่ในสถานการณ์จริงอันนรินมาจะนั่งกับแม่หรือจะนั่งกับยายอ่ะอุ้ยอันนั่งกับยายอาจจะเนี่ยค่ะคือเวลาที่เราเห็นเด็กแล้วเด็กวิ่งเข้ามาหาเราแล้วต้องการอ้อมกอดของเราแล้วเราเพื่อว่าไม่ได้หรอกตอนที่กำลังถ่ายทอดอยู่นรินต้องรู้จักมารยาทนะคุณยายว่ามันก็ตลกนะนี่เขาไปลอกคลองมาแล้วนะนะฮะเอาความรู้สึกหน่อยวันนี้ใส่แบบหัวใจโพธิสัตว์นะรู้สึกไงลูกนรินรู้สึกไงเนี่ยวันนี้มาหายายเนี่ยมาช่วยยายทำงานบอกความรู้สึกหน่อยไม่อายสิคะเอ้าทำความดีแล้วเรารู้สึกเวลาเราทำความดีเป็นเด็กดีแล้วเรารู้สึกยังไงคะเล่าให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางนี้ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยที่น้องนิรินจะกินอาหารแล้วจะให้แม่ทำให้แล้วแม่กำลังหงุดหงิดอยู่แล้วแม่ก็บอกนิรินแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ขอทำธุระก่อนแล้วเสร็จแม่ก็หันไปขอโทษนิรินแล้วนิรินก็ขอโทษแม่นิรินรู้สึกยังไงหนูรู้สึกผิดเพราะว่าหนูไปกวนมัมมี่ตอนคุยโทรศัพท์แล้วมัมมี่ก็บอกห้ามกวนทุกทีเลยแล้วพอเวลาแม่ขอโทษนิรินรู้สึกยังไงคะร้องไห้ร้องไห้คือเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแก้กะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีพี่เลี้ยงก็จะตัวติดกันแก่ไปเลยดีแล้วนรินเ
ถ้ามีคนพูดว่าฟันหรอรู้สึกไงถ้ามีคนพูดฟันหรอรู้สึกไงขำขำมันเป็นความจริงอะเนาะใช่มันเป็นความจริงคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนตอนหนิงเลี้ยงนิรินเนี่ยหนิงจะพยายามขีดเส้นให้นิรินคือพ่อแม่ทุกคนนะคะอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกได้ดั่งใจเราก็จะขีดเส้นว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วยายก็จะเป็นคนบอกว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างที่เราต้องการหรอกให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของมันแล้วก็สอนมันน่ะจากธรรมชาติของมันเองคุณแม่ก็หรือว่ามันก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาก็จะไม่อึดอัดตั้งกำแพงที่ว่าเจอเราปุ๊บเขาจะกลัวเราไม่กล้าพูดแล้วก็ทำตัวแบบเป็นคนดีแค่ต่อหน้าเราคืออันนี้เป็นเรื่องจริงการให้เด็กเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเห็นถึงความเป็นอิสระรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ต้องแคร์กับมาตรฐานของผู้ใหญ่เนี่ยคุณแม่ว่าเด็กคนนั้นจะใสๆนะมันจะไม่ดัดจริตดีอะนึกออกไหมฮะยังมีคนพาเด็กมาหาคุณยายที่ว่ากราบสวยๆกราบสวยๆก็กราบข้างละกราบดีๆดีๆ ดีสิ มันไป3จังหวะแล้วอะกราบสวยๆก็พอฟังได้กราบดีๆแล้วมันก็กราบอีกนะเพื่อดีๆสิคุณยายชักเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะเนี่ยคุณยายบอกว่ายังไงเหรอลูกกูต้องบอกแม่เขาเนี่ยแล้วพอคุณยายบอกว่านี่เธอไม่รู้สึกเหรอว่าลูกมันอึดอัดแม่ลูกมันเวลากราบแล้วมันหันมามองยายอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเข้าใจธรรมชาตินั่นน่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากเลวหรอกแต่ให้เขาดีในมาตรฐานของเขาที่ค่อยๆดีก็ได้ไม่ต้องดีในมาตรฐานของใครที่แบบโหติดดีมากอ่ะจริงไหมเหมือนเธอมาปฏิบัติธรรมในเสถียรดูเหมือนกับว่าคุณแม่ก็หลวมๆนะแต่คุณแม่เข้มงวดกับตัวเองนะแต่ผ่อนปลนกับพวกเธอนะแต่พอถึงเวลาสอนคุณแม่ก็จะบอกเลยนะว่าตรงนี้เธอต้องเข้มงวดกับตัวเธอเองนะถ้าเธอไม่ยืนดูรู้ปล่อยเธอจะกลายเป็นคนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างหลงอารมณ์เธอคือเหยื่อของอารมณ์ไม่ใช่เหยื่อของคนอื่นนะแต่คุณแม่ก็จะบอกไปคือมันถือว่ามีปัญญาแล้วอะอย่างนี้พอเข้าใจมะฉะนั้นวันนี้รายการของเรามาครึ่งทางแล้วนะคะงั้นถ้าใครติดตามเราแล้วอยากตั้งคำถามเนี่ยตอนนี้นิ้งกำลังเปิดงั้นเดี๋ยวเราเข้าช่วงทำอย่างไรดีคุณยายก็ขอเบรกกินน้ำหน่อยได้ป่ะนะคะเดี๋ยวขอคุณยายเบรกสักครู่นะคะเขียนคำถามเข้ามาได้ค่ะนิ้งกำลังรวบรวมคำถามนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะคะกับเข้าช่วงทำอย่างไรดีนะคะโอ้โหคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ขอกับคำถามนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังเขาเรียกว่าเป็นประเด็นในเรื่องโซเชียลเลยนะคะคือเรื่องของการบูลลี่นะคะเรื่องบูลลี่เนี่ยหนักมากซึ่งก็มีคนเขียนคำถามเข้ามานะคะว่าจะทำยังไงดีในการสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมาวิพากษ์วิจารณ์กันในแบบ Instagram Facebook คือในโซเชียลส่วนตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าโซเชียลมันจะมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้แล้วก็โดนบูลลี่ซึ่งตอนนี้เรื่องบูลลี่เนี่ยมันหนักถึงขั้นแบบบางคนฆ่าตัวตายบางคนรับไม่ได้ที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เราจะอยู่ยังไงให้คุณแม่พูดตรงได้ไหมค่ะคือไอ้เรื่องบูลลี่หรือการทำลายหรือการข่มเหงทำความรู้สึกเหมือนกดดันอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปเปิดประตูรู้มันดิเข้าใจไหมบางเรื่องรู้มากก็ทุกข์มากไม่รู้ก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูถ้าเราแน่ใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่คนอื่นกำลังคิดว่าเราทำแม่ว่าปล่อยเลยมันไร้สาระมากเลยคือเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอ่อนแอถ้าเราไม่อ่อนแอเราไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรที่จะทำให้เราเห็นว่ามันสำคัญสำหรับชีวิตของเราเป็นอะไรที่พวกเรารู้สึกเหมือนกับว่าโหมันจำเป็นอะมันจำเป็นต้องไปเอาความรู้สึกของใครสักคนที่มากดดันตัวเองเนี้ยคุณแม่ว่าไม่ต้องทำเช่นนั้นเวลาที่เราพบว่าเราถูกกระทำความรุนแรงโดยการที่เราเปิดโอกาสให้คนเข้ามากระทำเนี่ยอันเนี้ยต้องคุยกัน
คนที่ถามเข้ามาในรายการของเราเนี่ยให้คุณยายตอบตรงก็คือคุณอย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามามีอิทธิพลในใจของเราก็เหมือนอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกคือสอนง่ายๆเลยว่าถ้าคุณเก็บของมีค่าอะไรไว้ในใจของคุณเหมือนคุณมีแก้วน้ำสักใบหรือถ้วยชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีค่าแล้วคุณเนี่ยถูกใครสักคนหนึ่งเดินชนแล้วแตกแล้วคุณก็เจ็บใจอยู่นั่นแหละคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถูกทำลายคุณถูกทำลายไอ้คนที่เดินชนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเจตนาเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีสติพอที่จะระมัดระวังแต่เราเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำอ่ะเรารู้สึกเจ็บช้ำกับความประมาทของคนบางคนอย่างเงี้ยค่ะอะอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากำลังปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยข่มขืนตัวเราเองคือถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือใจของเราไม่ใช่อะไรสักอย่างที่อยู่ในใจนะเราต้องรักษาใจของเราที่จะไม่ทำให้ใจเราแตกของแตกได้แต่ใจต้องไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครมาบูลลี่เราได้หรอกค่ะอันเนี้ยเราต้องเข้มแข็งนะแล้วไม่ต้องรู้ในเรื่องที่รู้มากแล้วทุกข์มากนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าค่ะอันนี้หนิงขออนุญาตเสริมคุณยายนิดนึงนะคะในกรณีเรื่องโซเชียลบูลลี่เนี่ยคืออย่างที่คุณยายพูดถูกแล้วว่าอย่าให้มันมากระทบกับใจเราแต่เมื่อเกิดการบูลลี่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาบูลลี่เราเนี่ยเราผิดจริงหรือเปล่าเราได้กระทำสิ่งเหล่านั้นจริงหรือเปล่าด้วยถ้าเราได้ทำผิดจริงหรือกระทำสิ่งเหล่านั้นจริงการที่เราโดนบูลลี่มันคือผลของการกระทำที่จริงๆเราก็ต้องยอมรับแต่พอเรายอมรับแล้วเราอย่าเอาคำตัดสินของคนทั้งหมดมาทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเราแย่เราแย่หนักแทนที่เราจะต้องคิดให้ได้ว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำลงไปเราทำจริงก็แค่ปรับปรุงตัวแล้วแก้ไขแต่ไอ้ใครจะยอมรับเราไม่ยอมรับในส่วนที่ว่าเราแก้ไขได้หรือไม่ได้อันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ใจเรารู้ว่าเราสำนึกดีคิดดีทำผิดเราแก้ไขเนี่ยหนูว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยมีภาวะจิตใจที่เราแข็งแรงขึ้นด้วยดีมากลูกคุณแม่อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีความเหวี่ยงของอารมณ์ที่เราดรอปเรายิ่งป้องกันตัวเองไปหาคนที่จะเข้าใจเราอย่าอยู่คนเดียวแต่บางครั้งเราเข้มแข็งเราก็จะพึ่งตัวเองได้อย่างมีปัญญาเมื่อกี้แอบดื่มน้ำคนเดียวไม่ได้ชวนใครเลยนิ่งเอามาไม่เจ้าค่ะน้ำผักเมื่อกี้สดชื่นมากเลยคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองดรอปเหนื่อยเสียเหงื่อกินน้ำเอาไม่อยู่เมื่อกี้ต้องเรียกน้าตุ๋ยมาบอกขอน้ำผักเออค่ะน้าตุ๋ยเสิร์ฟอะไรไม่รู้เมื่อกี้ขอน้ำผลไม้น้ำผักรู้สึกสดหนูจ๋าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ตามอาการอ่ะเราไม่ต้องไปอดทนอะไรในสิ่งที่เราบอกได้ร้องขอได้ค่ะไม่ได้เสียมาดเลยเธอก็เห็นคุณแม่ดูดปุ๊บๆก็รู้สึกสดอยากจะขอบคุณว่าเวลาใครสักคนหนึ่งเป็นที่ไว้วางใจกับใครสักคนคือเธอต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เธอพูดได้อ่ะเป็นที่ไว้วางใจค่ะเหมือนหนิงก็มีคุณยายใช่พูดได้ทุกเรื่องณดินก็มีแม่พูดได้ทุกเรื่องฉันไอ้ความเป็นเพื่อนที่จะช่วยกันดึงขึ้นน่ะแม้ว่าสังคมต้องการในขณะที่มันมีกลุ่มคนเยอะที่กำลังกระทำความรุนแรงเนี่ยโซเชียลบูลลี่เนี่ยมันรุนแรงอะลูกแล้วเราก็ไปเปิดประตูรับสิ่งนี้เราก็จะกลายเป็นถังขยะเน่าอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะคือพอดีทุกคนเห็นกิริยาคุณแม่อยู่เนาะว่ามันเหนื่อยร่างกายต้องการอะไรก็เปิดเผยก็ไม่เห็นจะอ่อนแอเลยอย่าทำร้ายโอกาสที่ตัวเองมีอยู่และรักษาท่าทีเธอเข้าใจคนใส่แซงไหมมีมาดตอนนั้นนิ้งก็เก่งเรื่องนี้มีมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำกับเดี๋ยวนี้ต้องกล้าที่จะพูดร้องขอคนอื่นเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ทำบ้างเพราะเราเก่งคนเดียวปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวใช่แล้วเราก็ต้องร้องขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราต้องทำงานเป็นทีมคุณแม่เนี่ยนะไม่รู้สึกว่าเสียคืออัตตาเนี่ยอย่าเอาไว้อะนึกออกไหมพออัตตาเล็กงานจะใหญ่อย่างวันนี้คุณแม่ถามว่าคุณป้าน
้องผงสวยเนี่ยมาจากไหนใส่บาตรใช่ไหมฮะบอกว่ามาจากสุรินทร์บอกว่าโอ้ทำไมถึงมานี่ล่ะบอกว่ามาบวชคุณแม่เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเดี๋ยว10โมงต้องไปขลิบผมบวชบางทีสมองมันก็หลุดนะลูกแล้วท่านเลขาไม่เตือนนะมีอยู่วันนึงรายการทุกกระจายใจกระจ่างมันไม่ปลุกเรานะเราตื่นขึ้นมาถามว่าทำไมเธอไม่ปลุกคุณแม่เขาบอกว่าถ้าเห็นสภาพการนอนของคุณแม่แล้วเขาไม่กล้าปลุกคุณแม่บอกว่าอันนี้ถือเป็นความผิดถ้าเรื่องงานต้องปลุกปลุกก่อนแล้วถ้าคุณแม่จะออกหรือไม่ออกคุณแม่จะบอกเพราะคุณแม่ก็ไม่กักแต่ว่าเรื่องงานสำหรับเราแล้วมันเป็นการเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังทำหน้าที่ของเราและเราก็ยังบอกกับตัวเองอย่างซื่อๆว่าตอนนี้แรงมันหมดต้องบวกกันหน่อยเช่นทำคลองเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ต้องไปหาต้นน้ำบวกกันไปและถ้าเผื่อมันมีวินัยสม่ำเสมอเราเชื่อว่าการบวกเนี่ยคือพลังของสังคมเราก็ไม่เห็นว่าเราจะต้องเก่งคนเดียวฉะนั้นเวลาที่พวกเรารู้สึกอ่อนแอในบ้านเช่นสามีกำลังดรอปสามีก็ต้องบอกกับภรรยาซื่อภรรยากำลังดรอปก็อาจจะต้องบอกกับสามีหรืออาจจะบอกแม้กระทั่งคนที่เราอยู่ด้วยเราใช้งานเขาคือเด็กในบ้านของเราว่าตอนนี้ทนายผู้หญิงวีนหน่อยใจเย็นหน่อยนะแล้วคอยสะกิดหน่อยคอยดึงหน่อยมันดึงกันได้อะคืออย่าปล่อยให้เราแบบเหมือนระเบิดเหมือนแบกโลกไว้อยู่คนเดียวใช่เหมือนลูกระเบิดอ่ะเราก็พังนะระเบิดสลักระเบิดอยู่นี่เราก็พังคนใกล้ตัวเราก็พังสิ่งที่เรารักก็พังเคยพังยังอ่ะเคยแล้วค่ะแต่มันกลับมาได้โชคดีมากค่ะผ่านมาทุกอย่างแล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเจ้าค่ะยายวันนี้ประคองสติให้ดีค่ะคือจริงๆรู้อย่างเงี้ยก็ต้องฝึกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เราอยู่ด้วยที่จะเจอระเบิดเวลาที่เราแบบบอมระเบิดเนี่ยคือคนที่เรารักทั้งสิ้นคือคนที่เราเอาเขาเข้ามาไว้ในใจทั้งสิ้นรักษาใจเราก็รักษาสิ่งที่เรารักที่อยู่ในใจเราจริงไหมลูกใช่ไหมสาธุสิสาธุค่ะนั่งฟังกันนิ่งสนิทเลยอันนี้นะคะไปอันนี้น่าสนใจค่ะยายค่ะคุณสุกัญญาเขียนเข้ามาจ้ะน่าจะรอคำตอบอยู่อยู่กับครอบครัววิปริตพยายามสงบใจถึงรู้ว่าเขามีปมแต่บางครั้งบางคราวมันก็อดทนไม่ไหวค่ะคุณยายค่ะครอบครัววิปริตใช้คำว่าวิปริตแปลว่าอะไรอ่ะลูกวิปริตก็คือสิ่งที่มันไม่ปกติอะค่ะคุณยายแต่มันอาจจะดูไม่ปกติก็มันก็ใกล้เคียงกับคำว่าบ้าอ่ะงั้นไปสีธัญญาลูกคือมันวิปริตทางอารมณ์บางทีนะมันมีเรื่องต้องรักษานะถ้าเป็นแค่อุปนิสัยตามส่งครั้งคราวไปฮอลิเดย์เปลี่ยนสถานที่ไปเดินเล่นไปชายทะเลที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปแบบกระโดดแล้วก็ตะโกนไม่มีใครเห็นแต่ว่าคนในบ้านจะรู้ว่าเรากำลังไม่เหมือนตู้เซฟที่ล็อกกุญแจมีค่ายังไงมันก็ไม่มีค่าถ้ามันอยู่ในตู้เซฟก็เปิดกุญแจปล่อยให้มันระเบิดออกไปแล้วค่อยๆกลับมาตั้งหลักกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณยายคะอย่างนี้เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเวลาถ้ามันแบบว่าบางคนเขารู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติแบบมากมายจนกระทั่งเข้าใจชีวิตตัวเองดีบางทีมันก็ต้องมีระเบิดบ้างป่ะคะคือจริงๆการปลดปล่อยอย่างรู้ที่ปล่อยว่าตรงนั้นเซฟตี้เป็นเซฟตี้ของเราเนี่ยคือจะระเบิดยังไงต้องระเบิดแบบให้เรารู้ว่าต้องเซฟตี้คือถ้าเราไประเบิดกับคนที่เขาไม่รู้จักเราก็ว่าเราบ้านะค่ะเหมือนหนิงไประเบิดกับคนที่เป็นนักแสดงอะคนอื่นๆด้วยกันเขาก็คงเอาเราไปนินทาต่อแล้วก็ด่าเราบ้าใช่ไหมค่ะต้องเข้าก็ไม่หนูก็ระเบิดกับยายเนี่ยแหละค่ะยายก็ไม่มีใครด่าหนูบ้าแน่นอนค่ะอย่าระเบิดบ่อยคืองี้กำลังพูดกันอยู่ว่างี้เราต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกไว้ใจ
อย่างคุณแม่เนี่ยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีสังฆะมีหมู่มีสังฆะจริงคุณแม่น่ะรักหมู่ของเรามากเลยเพราะเราจะพูดตรงเลยอย่างเช่นนี่แม่ชีตอนเนี้ยคุณแม่เหนื่อยมากนะเธอเกรงใจคุณแม่หน่อยได้ไหมเธอแบบนะอย่าสร้างอะไรประเด็นขึ้นมาเลยได้ไหมเนี่ยคุณแม่ก็จะพูดสารข้าวคุณแม่เลยนะทุกคนรักคุณแม่ลูกยายคะแต่ยายมีไงคะหรือบางคนอย่างหนูมีหนูมียายหนูมีเพื่อนๆหนูแต่มันก็มีอีกคนหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าชีวิตนี้เขาไม่มีใครเลยแล้วเขาจะไประเบิดกับมีธรรมะสวัสดีไลฟ์ไงก็มาระเบิดกับเรานี่เออใช่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คุณแม่เสร็จรายการแล้วขึ้นไปพิจารณาอาหารท่านเชื่อไหมคะคุณแม่ดูย้อนหลังแล้วคุณแม่กำลังจะหาทีมเนี่ยกำลังจะคุยกับพี่ต่อเพราะว่าเฮ้ยมีใครตั้งคำถามนี้แล้วตอบไม่ได้เนี่ยช่วยกรุณาหาคนช่วยตอบและส่งกำลังใจเข้าไปก่อนหนูเข้าใจไหมเวลาคนแบบพิมพ์อะไรเข้ามาเนี่ยแล้วบางทีคนอ่านไม่ได้อ่านไงแล้วคุณยายก็ไม่ได้ดูจอตามันไม่สามารถดูจอตรงนี้ได้มันก็เลยไม่ได้ทักได้ทุกคนแล้วบางทีหลายๆคำถามเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยเป็นเซฟตี้โซนนะค่ะเป็นที่ที่แบบไม่เอาไปพูดที่อื่นแล้วก็เอามาสอนกันต่ออย่างเช่นตั้งประเด็นว่าชีวิตจะปลอดภัยยังไงเราก็จะพูดเรื่องนี้กันทั้งวันเลยวันนี้เราก็จะพูดเรื่องการปลอดภัยชีวิตจะปลอดภัยโดยธรรมค่ะเราต้องมีที่พึ่งของเราคือธรรมะนี่แหละธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าเวลาที่พวกเราสร้างหมู่หรือกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วชวนกันทำอะไรดีๆเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตด้วยอย่างเราเข้ามาในเสถียรเอานะคุณแม่จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็มองพิจารณาอาหารที่ใส่บาตรของพวกเธอแล้วคุณแม่ก็ตั้งความเป็นมงคลเอาไว้เลยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่จะชวนให้พวกเราเนี่ยทานอาหารที่ปลอดภัยได้เพราะสิ่งที่เราใส่ไปในบาตรจะเป็นสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำว่ามันปลอดภัยเพราะวันนี้คุณแม่เห็นคนซื้อของที่มีโลโก้ปลอดภัยอยู่ในบาตรคุณแม่บอกถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มเห็นคือเราเลือกที่จะให้อะไรคนเราจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเสถียรจะรับใช้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติชนชั้นวรรณะไหนมาเถอะแต่เราจะให้สิ่งที่ดีสุดเราจะไม่หลอกเราจะไม่ข้ามคนที่กำลังทุกข์เราจะไม่หากินกับคนที่ทุกข์แต่เราจะชวนกันว่ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างเงี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้คุณยายตายไปนิ้งก็ยังต้องทำสังฆะก็ยังต้องทำพวกเราทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ได้อุปนิสัยตามส่งเช่นเนี้ยกลับไปที่บ้านกลับไปที่ชุมชนของตัวเองอีกสักหนึ่งคำถามนะคะเพราะวันนี้คุณยายต้องเลิกเร็วตรงเวลาด้วยนะคะว่าคุณแม่เจ้าขาความรักของแม่หนูเนี่ยหนูทราบดีว่าท่านหวังดีแต่บางครั้งเนี่ยท่านก็มาตามติดชีวิตเรามากทุกเรื่องแทบทุกเวลาในเรื่องส่วนตัวของเราด้วยจนทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดและคุณแม่เองก็เครียดป่วยพยายามไม่คิดอะไรได้ก็แล้วนะเจ้าขาแต่ท่านก็ยังตามติดแล้วก็ขุดหลายๆเรื่องที่เราเคยทำผิดทำอะไรหลายๆมาโยงในเรื่องปัจจุบันจนหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ทุกข์มากเจ้าค่ะคือจริงๆคุณแม่เนี่ยน่าสงสารต้องให้อภัยท่านท่านอาจจะซึมแล้วด้วยคือคนที่พูดถึงเรื่องอดีตซ้ำๆแล้วมีเนกาทีฟคือไม่สบายใจมองแล้วมันเหมือนจับผิดอะไรประมาณนี้เนี่ยป่วยเราต้องช่วยเดือนหน้าเนี่ยคุณแม่จัดคอร์สให้เลยมาลองดูคอร์สนี้เรื่องลูกกตัญญูดูแลแม่ที่ป่วยไข้อันนี้ต้องใช้หลักการเลยนะลูกเดือนหน้าเป็นเดือนสิงหาคมใน Palliative Care ของเราเนี่ยเอา Mindfulness Careอันนี้ไม่ได้ดูแลแม่ที่ติดเตียงนะอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของแม่ถ้าใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยคุณอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยจะได้ตอบเข้าไปตะกี้นี้นะคะคุณพี่ตอบไปตอบแล้วกันว่าใครคุณแพรนะคะชาวิสาค่ะวันไหนนะที่คุณแม่มีเรื่อง mindfulness care
23-25 สิงหาคมค่ะประกาศเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องมาเลยคือต้องเรียนเลยคือต้องเรียนมันเป็นหลักสูตรสั้นๆที่เราจะฟังกันลึกซึ้งนะมี deep listening แล้วก็ฟังกันด้วยหัวใจเข้าใจไม่เอาตัวเองเป็นเป้าบางทีคนป่วยเนี่ยยิงธนูมาปึ้ง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 ไม่ต้องแอนอกรับแม่ก็พูดไปเราก็รู้ว่าแม่ก็พูดอยู่เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าเจ็บปวดค่ะแล้วต้องไปกอดแล้วก็ต้องเสิร์ฟสิ่งที่มันดีที่สุดที่เราจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าเรามีความรักเช่นออกกำลังกายยังต้องบางทีต้องโยคะพาร์ทเนอร์โยคะเลยต้องแม่กับเราทำด้วยกันแล้วเราก็จะช่วยให้ผู้ที่กำลังดูแลคุณแม่ที่อาจจะกำลังย้ำคิดย้ำทำเริ่มซึมเนี่ยนะคะรู้จักการผ่อนคลายสอนหมดเลยนะคะแม้กระทั่งการประคบแม่เนี่ยก็ต้องทำเองด้วยนะไม่ใช่พาแม่ไปโยนอยู่ในสปาไหนค่ะคือทุกอย่างที่ลูกปฏิบัติแม่เนี่ยมันจะมีความซาบซึ้งในเรื่องของอะไรคะของใจของใจค่ะของใจค่ะก็คือสามารถติดต่อเข้ามานะคะนิ่งขออนุญาตฝากเบอร์ประชาสัมพันธ์ไว้สักนิดนึงนะคะสมมติว่าใครดูอยู่ช่วยจดเบอร์กดในคอมเมนต์ให้ด้วยก็ได้นะคะว่าเราจะมีโครงการนี้นะคะในการร่วมดูแลกายใจเราและผู้ให้ชีวิตของเราอย่างใกล้ชิดนะคะผ่านหลายศาสตร์การเยียวยาใน Mindfulness Care ครั้งที่4ลูกกตัญญูดูแลแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมก็คือมี specialist มาร่วมด้วยนะคะในวันที่23 ถึง 25สิงหาซึ่งเรารับจำนวนจำกัดนะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ0891561758นะคะ0891561758และ0819175135ค่ะนิ่งจ๋าดีมากเลยที่อ่านเมื่อกี้คุณแม่ก็เริ่มห่วงนะในฐานะของคนที่ให้คำปรึกษามากคนหนึ่งคือตอนนี้เรามีคนที่ซึมเนี่ยทุกวัยเลยนะที่มากจนตกใจตอนนี้คือเด็กกับคนแก่วัยรุ่นเนี่ยมันยังดิ้นรนเดินมาได้อันนี้เป็นห่วงจริงๆแล้วก็เราก็ดูเรื่องคนแก่เรื่องสมองเสื่อมเราจะป้องกันยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีทุกวันที่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบเดย์แคมป์เช่นพรุ่งนี้วันจันทร์เราจะสอนเลยเรื่องสมาธิบำบัดสอนเลยค่ะงั้นใครจะมาแบบ8โมง9โมงลงทะเบียนถามไปจนถึง4โมงเราทำเลยแล้วก็กายฟิตจิตเฟิร์มเนี่ยค่ะใช้บ่อน้ำหัวใจโพธิสัตว์ของเราเนี่ยค่ะทำงานเรื่องนี้วันพุธทุกกระจายใจกระจ่างพบคุณแม่แล้วก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอวันพฤหัสเราก็ทำเรื่องธรรมชาติบำบัดเนี่ยค่ะสอนแม้กระทั่งการคั้นน้ำแย่นางอุ้ยแย่นางที่หุบเขาโพธิสัตว์เยอะมากเยอะมากเลยลูกมีเห็ดอะไรเห็ดโคนเยอะอีกโอ้ที่นั่นจะเป็นแหล่งอาหารเลยแหละแล้วก็วันศุกร์จะทำเรื่องการดูแลตัวเองเป็นฤาษีดัดต้นในน้ำอะไรประมาณนี้สรุปแล้วใครจะมาศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือใครจะมาศุกร์หนึ่งวันแล้วต่อได้เสาร์อาทิตย์แล้วอยู่ต่ออีกโหเราเสิร์ฟทั้งนั้นคุณกำลังอยู่ในธรรมาสมคุณดูนั่งตรงไหนก็สบายจริงไหมคะเดี๋ยวพอรายการของคุณแม่เนี่ย4โมงเนี่ยคุณแม่อาจจะไปขอคลิปผมสัก10นาทีแล้วก็นิ่งยังจัดอยู่นะนิ่งยังอยู่ค่ะแล้วเราก็จะกลับมาแต่คุณแม่อยากให้ดูบรรยากาศเนี่ยค่ะเห็นเกลือไหมคะนี่เขาอันนี้เป็นเกลือหิมาลายันเดี๋ยวค่อยให้คนที่มีความรู้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้นะคะคุณแม่ไอเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุณแม่ไอใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยค่ะกั้วคอเนี่ยค่ะแช่เท้าทำได้ทุกอย่างเลยค่ะรวมกระทั่งถึงเวลาที่แบบมันมีอะไรที่แบบเหม็นๆน่ะไม่ค่อยสะอาดหรือว่าเป็นผื่นแพ้ก็ช่วยได้เดี๋ยวบอกก็อันเนี้ยมีคนบริจาคให้คุณยายหนิงพูดนิดนึงพูดนิดค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราได้ทำบุญกันคุณไอ้ที่คุณแม่ซื้อมา3ล้าน3คอนเทนเนอร์อันนั้นก็ซื้อนะก็ซื้อนะไอ้ห้องเกลือที่เห็นอยู่นั่นน่ะแต่ไปเห็นนั่นน่ะอันนั้นน่ะแต่ไอ้อันที่มาใหม่ที่เห็นเนี่ยเป็นก้อนๆน่ะช่างกิโลขายกิโลเท่าไหร่ได้คนที่เขารู้ก็พูดเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นคนปากีสถานเลย
แล้วก็เอาสิ่งนี้มาอยู่ในโกดังเนาะแล้วเสียชีวิตแล้วเลขาก็น่ะน่ารักมากเลยคุณฟ้านึกถึงเสถียรธรรมสถานแล้วก็มอบให้คุณแม่มีประมาณสัก300ตันไปเราเอาเรื่องสุขภาพกันใครให้อะไรเรามาเราก็ส่งต่ออันเนี้ยค่ะที่อยากให้เห็นว่าเนาะคือเราเนี่ยแค่เป็นผู้รับแล้วส่งผ่านเข้าใจไหมฮะทันทีที่คุณแม่เดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่บอกกับสถาปนิกคุณตีกับอาจารย์ก้อยซึ่งเป็นคนที่ดูโครงสร้างของพระมหาเจดีย์ที่จะสร้างแล้วคุณแม่ก็บอกว่าในพระมหาเจดีย์เนี่ยให้มีห้องเกลือกับสระน้ำที่เรามีอยู่แล้วเราช่วยคนนี่แหละเพราะเราอยากช่วยคนให้มีเอ็กซ์ไซส์แล้วก็มีกายแข็งแรงใจแข็งแรงแค่คุณยายดำริให้ตอนบ่ายโมงขึ้นรถปุ๊บคุณฟ้าโทรมาปั๊บถวายเกลือปุ๊บอัศวินคุณแม่คุณวิวัฒน์ไปดูปั๊บโอ้มันถึงได้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บไอ้การรู้จักการใช้ชีวิตที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบามันจะทำให้รู้ว่าการรับของเราเนี่ยมันจะส่งต่อไปยังคนที่ต้องการและจำเป็นยังไงเราก็มาแชร์กันนั่นหมายความว่าเราก็จะมีหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีเนี่ยค่ะศาสตร์ของเกลือฮิมาลายันเนี่ยที่มันทำให้ใครแข็งแรงคะตัวเราแข็งแรงนี่พอเข้าใจไหมลูกเนาะเดี๋ยวก็เนี่ยอยากได้ก้อนไหนเอาไปจะไปแช่เท้าไปเป็นสบู่ล้างนะได้หมดเลยนะนี่เนี่ยพวกนี้เป็นสบู่ได้เนี่ยผัดตัวกินตัวก็ไม่มีสะอาดด้วยผื่นคันก็ไม่มีเดี๋ยวไม่มีเยอะก็ตอนนี้มันมีตัวอย่างคุณแม่ก็เพียงแต่จะขอบคุณเอ๊ชื่ออะไรนะเจ้าของมาเร็วมาเร็วไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วเขาไปละหมาดแล้วเขาเสียแล้วคุณแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณนะขอบพระคุณแล้วกันนะคะสาธุนะก็ดีนะเพราะเรามันเป็นแหล่งให้ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการหมุนเวียนที่ดีนะให้ถือว่ามาทำบุญเนาะอย่าถือว่ามาซื้อเกลือเราไม่ได้ขายเกลือทำห้องเกลือคุณแม่ทุกคนก็เข้าได้ค่ะคือเราผู้ปฏิบัติธรรมก็เข้าห้องข้างในจริงไหมเข้ายังลูกสบายไหมหายใจโล่งไหมห้องนอนคุณแม่เขาก็จะดูขนาดห้องขนาดนี้ต้องมีกี่ดวงตรงนี้ก้อนหนึ่งตรงนี้ก้อนหนึ่งห้องคุณแม่ก็จะมี4ก้อนค่ะสำหรับใครเป็นโรคภูมิแพ้นี้ดีมากคุณแม่ไปให้หนูไปเรื่องฝุ่นฝนอะไรที่กรุงเทพทั้งหลายเป็นน่ะเสถียรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องใส่ที่กองเลยมั้ยจุดไหนๆที่สำคัญมีหมดเลยมีหมดค่ะค่ะเราก็เอาไปช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เนาะเอาไปปลูกต้นไม้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำหุบเขาโพธิสัตว์น่ะเราต้องแชร์แคร์เรสเปคเคารพกันแล้วก็มีคนนะถวายบ่อน้ำบาดาลอันนี้ขอบคุณนิ่งๆเอาสักบ่อแม่นิ่งตังไม่มีค่ะคุณยายเร็วๆนี้จะมีแล้วค่ะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแล้วค่ะเอาละก็ขอให้มีเร็วๆจะได้มาทำหนิงรีบรับเลยนะฮะให้คุณแม่พาทัวร์เอาละจ้าอ๋อค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพาทัวร์เพราะว่าวันนี้เราเปิดร้านปลอดภัยด้วยนะคุณแม่ก็เลยอยากจะให้แบบว่าคนที่ชมทาง Facebook Live ได้ดูว่าร้านปลอดภัยของเรามีอะไรบ้างก่อนที่คุณแม่จะไปคลิปผมหรือว่าคุณแม่อยากจะให้หนิงพาไปอ่ะคุณแม่เปิดหัวให้ได้มั้ยค่ะเข้าไปก็พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรคืออะไรได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะเข้าไปขอให้สัมภาษณ์คุณทรงพลหน่อยได้มั้ยนัดไว้10โมงมาแล้วได้เลยเจ้าค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวคุณทรงพลก็เข้าไปมาจะได้เข้าไปดูร้านปลอดภัยไงก็เศรษฐีทีวีเดลิก็ไปจับจ่ายไงฮะอ้าวมาคือคุณแม่นัดไว้เดี๋ยวก่อนนะอ่ะคุณเอาได้ทุกคนเลยไปนั่งข้างล่างคืองี้นะคะตัวเหม็นเปล่าเนี่ยพอสมควรครับพอสมควรอ่ะไหนลองดูสิเป็นยังไงคุณแม่ก็อยากฟังไปทางนู้นแล้วคลองมาเป็นยังไงเป็นยังไงเจ้าคะเหม็นดีครับ เดี๋ยวไปอาบน้ำด้วยเกลือฮิมาลายันค่ะแล้วจะกลิ่นหายเหม็นค่ะ ครับก็ใช้ได้ครับได้เห็นว่าชุมชนของเราน่ารักแค่ไหน
คือต้องบอกคุณผู้ชมทางไลฟ์นิดนึงนะคะว่าคุณทรงพลเป็นใครคุณทรงพลเป็นเจ้าของทีวีไดเรกแล้วก็ทีวีไดเรกก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านเราที่เสถียรธรรมสถานบางทีพวกเรามาไม่มีที่จอดรถเราก็ไปใช้ที่จอดรถของคุณทรงพลท่านเองนะคะวันนี้ก็มาช่วยในเรื่องของการลอกคลองนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนในเสถียรธรรมสถานของเราเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยจากเรื่องยุงด้วยเพราะตอนนี้ยุงเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาหะที่แบบทำให้เกิดในเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะคะแต่ว่าหนิงจะบอกว่าหนิงได้กลิ่นจริงๆคุณยายกลิ่นตัวคุณทรงพลให้เราเจอกันใหม่อีกทีแล้วกันนะครับเป็นยังไงครับวันบรรยากาศที่ตะกี้ไปร่วมลงเรือแล้วไปลอกคลองผมว่าผมคงไม่เท่าไหร่ฮะเพราะเราก็ทำกันอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วนะฮะไอ้คลองที่อยู่ข้างหลังออฟฟิศเนี่ยก็ลงไปดูบ้างอะไรบ้างครับแต่น้องผู้หญิงสองคนนั่นคงแบบคงกลิ่นหนักกว่านี้อาการหนักกับผมอะค่ะนะฮะชื่ออะไรนะตะเกียงกับน้องหนึ่งครับค่ะนะฮะแต่มันก็สามารถที่จะทำให้ช่วยให้ชุมชนแถวๆนี้ของเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นเพราะมันปฏิเสธไม่ได้คุณหญิงลองนึก imagine ดูว่าเนี่ยเห็นหน้าเขาสองคนอย่างเงี้ยสวยไหมครับสวยค่ะหันไปดูคลองสวยไหมครับคือตะกี้สวยเหมือนกันคือตะกี้เนี่ยนะคะตอนที่คุณยายจ๋าชวนหนิงบอกหนิงเดี๋ยวลงไปลอกคลองหนิงนะหันหลังทันทีเลยหนิงบอกลงครับก็อย่างที่บอกครับเราก็ได้เห็นข้อเท็จจริงหลายอย่างเหมือนกันนะฮะทั้งถุงมีฮะแต่ต้องทำเยอะเลยครับไปเจอกังหันของปตท.ด้วยนะครับอยู่อันนึงแล้วก็ทางมันตันละเดี๋ยวพอดีช่วงนั้นจะเป็นช่วงของบริษัทในเครือผมที่อยู่อีกบริษัทนึงเดี๋ยวเขาคงมันเป็นกำแพงสูงอ่ะเขาคงไม่เห็นนะครับว่าดินมันกบหมดแล้วมันเป็นขี้เลนหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้ละแล้วเราก็คงส่วนใหญ่เราลอกคลองเนี่ยเราจะลอกฝั่งนู้นนะแต่เลยสะพานมาเราจะไม่ได้ลอกเพราะว่ามันไม่มีที่ให้แมคโครลงไงฮะเดี๋ยวต้องตรงคลองพวกนี้พอมันเป็นแบบนี้มันมีส่วนที่จะทำให้เวลาฝนตกแล้วก็น้ำมันเขาเรียกมันตันแล้วมันก็ระบายไม่ดีด้วยใช่ไหมใช่มันไม่โฟลว์ครับแล้วก็ของเราเนี่ยมันจะเป็นน้ำประเทศไทยมันจะมีตะกอนเยอะอยู่แล้วเราถึงเป็นสีน้ำตาลไงฮะเพราะนั้น พอมันมีอะไรติดหน่อยนึงเนี่ยที่มันจะติดแล้วมันกองมาเป็นดินเนินดินขึ้นมาได้ไม่ยากเลยถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราในชุมชนกันเองต้องช่วยเหลือกันเองถ้าจะไปหวังพึ่งใครเนี่ยเราพึ่งไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันเองนะคะครับถ้าเราช่วยกันก่อนผมว่ามันก็จะยั่งยืนนะคะก็อย่างเมื่อกี้ผมเรียนนะคุยกับเขตแล้วเขตก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาทางดูในขณะเดียวกันของเราก็ต้องไปหาเงินคนร่วมงานและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ค่ะขอให้ทีวีไดเรกขายดีๆค่ะจะได้มีเงินมาช่วยกันเยอะๆเพราะว่าคุณทรงพลรวยสาธุให้คุณทรงพลค่ะคือเรื่องนี้รวยช่วยไม่ได้นะครับทำไมอะคะผมลองมาหลายรอบแล้วลองมาหลายอย่างแล้วเมื่อเช้านี้ผมก็แชร์ไปหน่อยว่าเราลองไหนทุกวิธีครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังไม่มีจิตสำนึกที่มากพอเนี่ยในชุมชนเนี่ยเราก็เหนื่อยละในเรื่องของการทิ้งขยะในเรื่องของการที่แบบหลายคนบางทีกินอะไรเสร็จไม่ใช่บ้านเราโยนพื้นโยนอะไรทุกอย่างมันก็ลงไปอยู่ในท่ออยู่ในคลองครับเนาะมีเงินหรือว่าจะใช้แรงงานคนเท่าไหร่ก็ทำก็ไม่เป็นผลสำเร็จน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษรัฐบาลโทษตัวเราเองขยะเนี่ยเป็นจำเลยที่ดูดีมากครับค่ะแต่จำเลยที่แท้จริงเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกเราอยู่ดีครับน้ำที่มันดำเนี่ยเพราะว่าไม่มีออกซิเจนค่ะถามว่าทำไมมันถึงไม่มีออกซิเจนมันไม่ใช่เพราะขยะนะครับแต่มันเป็นเพราะน้ำมันผมถามท่านนิดนึงก็ได้ครับคุยกันแบบตรงๆเลยเนาะบ้านใครมีบ่อดักไขมันบ้างครับไม่มีท่านลองนึกถึงเวลาท่านทอดไข่เจียวแล้วล้างเสร็จน้ำมันไม่พอเจอสันไหลสันไหลแล้วลงท่อไปมันไปไหนครับคลองครับเพราะนั้นอย่าว่าแต่คนอื่นไม่มีนู่นนี่นั่นเราต้องเริ่มจากของเราก่อนเพียงแต่ว่าพอจะเริ่มพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมากระทบกระเทือนตัวเราละเรื่องเงินไอ้บ่อเล็กๆบ่อนึงในบ้านก็ถังละหมื่นนะครับถังละหมื่นนึงอยู่ได้ประมาณสัก3ปีแล้วทุกๆ2ปีหรือ2ปีเนี่ยต้องมานั่งเอาไขมันออกแล้วท่านไม่ต้องแปลกใจเลยนะถ้าท่านมีนะท่านจะอึ้งเลยนะครับว่าโอ้นี่ชั้นขนาดนี้เลยเหรอนอกจากมีน้ำมันมีซันไลมีซันซิลมีครีมนวดมีโดฟมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่เราล้างของเราลงไปแล้วมันไปอยู่ในนั้นครับ
พอสารโซเวนต์อย่างเงี้ยมันลงเข้าไปในน้ำเนี่ยมันทำให้น้ำไม่สามารถจะเกาะกลุ่มออกซิเจนได้แล้วก็เกิดออกซิเจนในน้ำครับแล้วมันลงพร้อมๆกันพอมันลงพร้อมๆกันมันก็กลายเป็นเนี่ยแหละครับออกมาเป็นคลองอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวขยะก็เป็นเรื่องนึงนะฮะแต่ขยะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้น้ำเสียย้ำอีกทีนะขยะไม่ได้ทำให้น้ำเสียถุงพลาสติกก็ยังเป็นถุงพลาสติกนะเต้าใบไม้ใบหญ้ามันก็เน่าของมันตามระเบียบตามระบบนิเวศแต่น้ำเสียเพราะเรามีสารเคมีใส่ลงไปงั้นเวลาที่เราจะสร้างบ่อบำบัดขึ้นมาเนี่ยมันคือการแยกสารเคมีออกมาให้ตกตะกอนนะพอตกตะกอนเสร็จนะสารออกจากน้ำออกมาแล้วทีนี้ก็จะปล่อยออกไปก็ไปเติมออกซิเจนกันครับไอ้กังหันชัยพัฒนานั่นแหละครับคือตัวทำที่รู้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่อะไรครับทำมาแล้วแล้วก็ประสบความล้มเหลวไปแล้วแล้วก็เสียใจจนงอนสังคมก็เลยไม่ทำมันเลยไม่ได้ค่ะต้องลุกขึ้นมาค่ะจริงครับลงสมัครเบอร์อะไรคะครั้งหน้าจะเลือกค่ะผมก็แบบเลิกแล้วผมก็ทำไปของเราเท่าที่เราทำได้ขนาดเราทำตะแกรงดักขยะนะครับเพราะว่าเราอยู่จริงผมไม่ได้อยู่ต้นน้ำนะคุณแม่ผมอยู่กลางน้ำนะฮะต้นน้ำเนี่ยมันอยู่นู้นเลยครับตั้งแต่ปลายเขตตรงแฟชั่นนู่นนะครับครับมันเป็นคลองระบายน้ำมาอย่างนี้เพราะนั้นเราก็พยายามจะดักสองทางครับทางจากวัดสิริพงศ์ก็เอาตะแกรงเหล็กก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอีกตะแกรงที่เราใช้ตะแกรงก็จะมีเพื่อนเราชอบมาปีนป่ายอะไรเงี้ยครับตัววรนุชนะครับที่ออฟฟิศผมไม่รู้ของแม่มีกี่ตัวต้องผมมี3ตัวโอ้ไซส์ผมแบบใช้ได้เลยอะตัวเขื่องเลยอะจระเข้เลยโอ้เวลาแบบฝนตกเยอะๆแล้วมันจะเป็นน้ำไหลมาครับเราจะเห็นเขาแหวกว่ายท่ามกลางสายน้ำเหมือนอารมณ์ดีใจมากเลยอะนะฮะเพราะนั้นเราก็จะดูตรงนั้นนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าความรวยมันช่วยไม่ได้จริงๆคือต่อให้เราทำของเราอะแต่ถ้าข้างหน้าทั้งสองข้างมันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็ปล่อยน้ำดีมาไม่ทันหรอกครับเราน้ำมันจะดีได้มันต้องใช้ทรีทเมนต์เนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งไปกักไว้ตรงไหนล่ะครับมันคลองสาธารณะฮะแล้วประเทศไทยเรารูบายลออ่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ผิดอ่ะครับทำสะพานข้ามยังผิดเลยนะครับทำสะพานข้ามยังผิดเลยเพราะอะไรเพราะกีดขวางการจราจรใครจะมาจราจรแล้วคำถามคืออย่างกรณีอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยากจะทำดีอยากจะช่วยมันควรจะเริ่มจากอะไรยังไงคือไปหาถ้าคนที่พอจะมีทุนทรัพย์ได้ก็แต่ละบ้านก็ควรจะไปหาถังดักไขมันอย่างเงี้ยมาติดตั้งใช่ครับคือช่วยกันบ้านไหนเล็กๆน้อยๆทำได้ก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนใช่คนละไม้คนละมือเพื่อปลูกจิตสำนึกของแต่ละคนทั้งนี้ทั้งนั้นมันคืออยู่ที่จิตสำนึกของคนถูกต้องจริงๆถ้ารัฐบาลจะช่วยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับในการสร้างวอลลุ่มขึ้นมาสมมติถ้าเราซื้อถังกันแบบนี้เนี่ย คนละหมื่นมันแพงซื้อมันล้านถังเลยตกเลยทำไมคุณทรงพลไม่สั่งอย่างนี้แล้วขายในทีวีไดเรกต์หนิงจะเป็นคนไม่มีใครซื้อหนิงจะเป็นคนแรกที่จะไปเกณฑ์คนมาซื้อให้เลยไม่มีใครซื้อคนไทยไม่ได้รักโลกขนาดนั้นนะครับเวลาผมขายสินค้ารักโลกทีไรเนี่ยแล้วมันจะมีราคาสูงเนี่ยนะครับคนไทยไม่รักโลกครับคนไทยรักตัวเองเรารักตัวเองมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าโลกมันแย่ขนาดนั้นนะเราก็ไม่มองว่าโลกมันจะสวยขนาดนั้นนะฮะมันอยู่ตรงบาลานซ์ตรงกลางนี่แหละครับก็เข้าใจได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระเนาะนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีทางออกสักทางนึงที่จะช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระยะยาวเรื่องถ้าเราซื้อเราแชร์กับมันเท่าไหร่ผมว่าสัก 4,000 น่าจะได้นะครับ 4,000 น่าจะได้ 4,000 เอามั้ยบ้านละ 4,000 เอามั้ยหนูเอาเห็นมั้ยคะเป็นหนูเอามันคือมันต้องคิดแบบนั้นครับก็นั่นก็เป็นเรื่องนึงที่เราใครดู Facebook Live เนี่ยหัวข้อเนี่ยเราอยากรู้ความคิดเห็นของคนที่เขาฟังอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างแชร์กันเข้ามาหน่อยเผื่อเราจะได้รวบรวมข้อมูลทำอะไรดีๆได้บ้างคือคุณแม่ก็นั่งฟังคุณทรงพลในฐานะนักธุรกิจแต่ขอบอกนะฮะเหม็นก็สะอาดในนะฮะเนี่ยนั่งหล่อด้วยใช่คืองี้คุณแม่ว่าสมมติว่าถ้าเราต่างคนต่างซื้อแล้วมันหมื่นนึงแต่ถ้าเรารวมกันแล้วเราซื้อเมื่อกี้ที่คุณแม่ถามว่าถ้าเรามีอนาคตเพราะเราอยู่กลางทางแล้วเราก็มีคนแถวเนี้ยแล้วเราก็ใช้ทุกวิธีการที่จะทำให้ไอ้การเขาเรียกดักไขมันน่ะของเรามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยแล้วมันแชร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปใ
น้อยที่สุดเพราะทีวีเด็กๆเขาจะเก่งเรื่องนี้นะซื้อสองซื้อหนึ่งแถมอะไรเงี้ยเขาจะเก่งเรื่องเงี้ยนะคะเขาก็ผลิตมันสิแล้วก็ทำให้มันถูกๆลงแล้วเราก็ลองทำคุณแม่ถามเธอจริงๆว่าถ้าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอใช้อยู่แม้กระทั่งขี้ไข่ของเธอมันไปลงเนี่ยถ้าเธอจะดักไขมันซะหน่อยคุณแม่ถามตรงนะอย่ามาพูดแบบเอาใจนะราคาประมาณเป็นพันอย่างเงี้ยไม่เป็นหมื่นเนี่ยเอาไหมเอาเห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องไปคิดต่อแล้วเพราะคุณแม่มองว่าเราบ่นไม่ได้หรอกเราน้อยใจก็ไม่ได้ทำไมถึงน้อยใจน้อยใจเนี่ยเป็นอะไรอกุศลอ่ะสาธุโนพันเตครับค่ะเดี๋ยวต้องต่อช่วงต่อไปอยากเชิญคุณแม่ไปเปิดร้านปลอดภัยให้พวกเรานิดนึงเพราะว่าตอนนี้10โมง10เดี๋ยวคุณแม่ต้องคลิปผมเจ้าค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวเขาจะคลิปผมถ้าเขาเสร็จพร้อมคุณยายจะไปแค่10นาทีเองค่ะแต่คุณยายเนี่ยสนใจประเด็นนี้คุณแม่ฟังเขตเขาหน่อยได้ค่ะนั่นๆๆอ่ะเขตพอถึงตรงนี้แล้วยังไงคุณแม่ไม่พูดเรื่องกฎหมายนะอะไรที่บอกว่าทำสะพานข้ามก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะอันนี้ก็เรื่องจริงนะขำมากเลยแม้กระทั่งคุณแม่จะทำทางตรงนี้มันเป็นน้ำเน่าแล้วปิดเพื่อให้บรรยากาศตรงนี้มันสำหรับการนั่งกินข้าวปฏิบัติธรรมดีก็โอ้โหต่อสู้กันเยอะนะคะกว่าคนจะเห็นได้ศรัทธาว่าเรากำลังเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยที่ในฐานะเขตถามคนนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้จบประเด็นนี้เราก็จะได้ไปกินน้ำผลไม้เมื่อกี้ว่าเราควรจะกินน้ำผลไม้แล้วก็ล้างตัวกันเล็กน้อยเขตเป็นยังไงค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่ให้โอกาสเขตเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้เพราะว่ากิจกรรมจิตอาสาเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นกิจกรรมที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเนื่องจากว่าท่านทรงเห็นว่าบ้านเมืองเราเมื่อปี2554เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมขังปัญหาต่างๆก็เกิดจากคูคลองนะคะที่มีสิ่งกีดขวางนะคะสิ่งกีดขวางในคูคลองเช่นผักตบชวาประชาชนทิ้งต้นไม้ลงไปในคูคลองนะคะท่านก็ให้เจ้าหน้าที่เราเริ่มทำในเบื้องต้นก่อนเริ่มจากข้าราชการในสำนักของท่านเริ่มจากข้าราชการในพระองค์ทยอยลงมาที่สำนักงานเขตหลังจากสำนักงานเขตก็สู่ประชาชนนะคะประเทศชาติของเราจะรุ่งเรืองและพัฒนาได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเท่านั้นนะคะเบื้องต้นก็จะต้องประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆรายการถ้าท่านไม่ทิ้งขยะลงคลองถ้าทิ้งท่านไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลองทุกๆบ้านมีบ่อดักไขมันนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ปัญหาของเรื่องน้ำเน่าเสียเนี่ยกลับคืนสู่สภาพที่ดีได้นะคะสิ่งสำคัญมากเลยก็คือเริ่มที่ใจที่คุณแม่พยายามที่บอกว่าประโยชน์ตนก่อนแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมนะคะถ้าเราทำใจเป็นจิตอาสาที่ดีได้เราไม่ทิ้งขยะลงถังอย่างเดียวเราหยิบขยะที่ไม่ใช่ของเราลงถังส่วนรวมส่วนตรงนี้นะคะเราไม่ทิ้งใบไม้กิ่งไม้ลงคูคลองไม่ทิ้งขยะลงคูคลองส่วนตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนช่วยกันได้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเริ่มปักกันแล้วนะคะว่าใครจะทำบอฮะหนิงว่าไงหนิงหนูแลกลายกันแล้วหนูบอกคุณทรงพลบอกว่าเริ่มสี่คุณทรงพลเดี๋ยวหนูมาช่วยดีค่ะหนูจะได้ชวนแบบว่าพวกน้องๆดาราที่เป็นจิตอาสากันอ่ะมาช่วยให้มันโครงการดีๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเอาไหนไกลหรอกแม่เราเอาหน้าบ้านเรากันก่อนแค่นั้นเองโอเคนั่นหมายความว่าวันนี้รายการของเราพูดถึงเรื่องทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัยนั่นหมายความว่าอะไรอย่าเห็นแก่ตัวชีวิตปลอดภัยอย่าเห็นแก่ตัวการทิ้งขยะการทำตัวเองเป็นขยะแล้วก็ทำให้สังคมเราเป็นถังขยะเนี่ยเรียกว่าเห็นแก่ตัวโอเคไหมค่ะอ้าวสาธุสิจะไม่เป็นไงสาธุกันนี่ก็เริ่มก่อนสองหาเครื่องมือที่จะมาดักไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็ลองดูเอาละศิลปินดาราพวกเราทีวีไดเรกเขตเสถียรธรรมสถานก็ลองทำดูเราลองสร้างคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งในการที่จะหนึ่งไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความมักง่ายของเราโอเคไหมก็ต้องใช้ปัญญามากใช้ความเสียสละร่วมสองเราอย่าปล่อยให้สิ่งนี้ไปเป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดเอาละคราวนี้เราแชร์จริงไหมเราแคร์ละเราแชร์ละเราเคารพละ respect เนี่ยคืองาน care share respect
คือขอให้พวกเราลองใช้จิตสำนึกเวลาคนมาปฏิบัติธรรมคุณแม่ก็จะพูดเรื่องนี้เลยนะนั่นใครมาปฐมนิเทศก็จะพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะมันจะอยู่ในวิถีชีวิตของคนในเสถียรคุณกลับไปดูเลยที่บ่อบ้านคุณน่ะหมู่บ้านคุณน่ะนะมีที่ดักไขมันไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันไปแบบลองดูเลยว่าใน1เดือนสิงหาคมนะมันเหมือนเราเริ่มต้นวันนี้แล้ววันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่8พอวันแม่เราก็ย้ำอีกทีนึงเราจะทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะทำงานกับภาคีเครือข่ายที่มีความตระหนักถึงสำนึกนะคะที่อยากจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างงั้นวันที่12สิงหาอาจจะต้องชวนหนิงและดารา12สิงหานะคุณแม่อาจจะเชิญคุณทรงพลอีกครั้งหนึ่งนะเราดูนะคะเพราะว่าวันนั้นเราจะทำ MOU กับศูนย์คุณธรรมแล้วก็เรื่องของมหิดลนอกจากจะทำเรื่องสมองเรื่องการทำเรื่องสุขภาพเราจะเอาเรื่องนี้ merge เข้าไปด้วยว่าเราจะทำให้เกิดนวัตกรรมแห่งการพึ่งตัวเองเราไม่ต้องไปรอเขตแล้วแต่เขตเขาคงไม่ทิ้งเราหรอกทิ้งไหมจะช่วยได้เยอะครับทำมุมัดอย่างเดียวอ๋อจ้าโอเคเดี๋ยวไปบอกหัวหน้าเขตนะฮะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีแล้วเดี๋ยวพอเราคุยกันตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสเห็นการเข้าไปดูร้านปลอดภัยเดี๋ยวจะชวนคุณทรงพลนิ้งเข้าไปคุณแม่อยากให้ทุกคนลองได้ดื่มน้ำผลไม้ที่เขาใช้วิธีการจัดการแล้วจะไม่มีขยะทิ้งออกไปเลยค่ะที่ปลอดภัยต้นน้ำกลางน้ำยังไงนะคะแล้วก็จากนั้นคุณแม่ก็จะกลับมาหลังจากที่ไปคลิปผมสัก10นาทีตอนนี้ก็อยากเชิญชวนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านว่าอย่าเพิ่งย้ายไปไหนและทุกคำถามที่ถามเข้ามาเดี๋ยวจะมีคนส่งเข้ามาให้คุณแม่ได้ตอบเราอยากจะบอกว่าพอเรามี Mindfulness Hospital หรือว่าธรรมาสมเกิดขึ้นเนี่ยในทุกมุมของการทำงานของการสอนอานาปานสติเนี่ยนะคะนอกจากลมหายใจคือหายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นกินอาหารปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีนะคะแล้วการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ถือว่าเป็นอะไรที่กำลังฮิตมากตอนนี้ทำงานด้วยหัวใจนี่แหละค่ะคืองานของหัวใจโพธิสัตว์อาเชิญค่ะครับขอทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับน้ำเน่าได้ครับใจเราต้องไม่เน่าครับสาธุคมซะคมซะนะคะสมควรละที่จะทำไม่เริ่มจะชมจิตเลยไม่ได้แล้วไปกินน้ำผลไม้ในนี้กันก่อนอ่ะมาลุกขึ้นมาตามคุณแม่มาเลยหนิงจ้าเพราะหนิงเขาจะมีงานแต่ว่าเขาจะอยู่สัมภาษณ์คนให้เราอยู่อ้าวเข้านี่เลยอ่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอ่ะนะตุ๋ยก๊อกก๊อกก๊อกเปิดร้านหน่อยจ้าน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยเป็นคนที่มาจัดการทุกอย่างให้เราค่ะน้าตุ๋ยเป็นเจ้าของร้านอาหารชาติไทยที่ซิดนีย์10ร้านที่ออสเตรเลียคุณทรงพลไปเมื่อไหร่แต่ทำไมน้าตุ๋ยมาทำตรงนี้ขอส่งไมโครโฟนให้น้าตุ๋ยกับหนิงก่อนนะได้ค่ะแม่ขออนุญาตไปคลิปได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อย่างที่คุณแม่เรียนแล้วว่าน้าตุ๋ยเป็นเจ้าของร้านอาหารมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะน้าตุ๋ยคะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยน้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คุณแม่อยู่ประมาณ10ปีนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมาตรวจร่างกายค่ะแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกอยู่ในปอดค่ะแล้วก็มีเซลล์ที่พร้อมที่จะกลายเป็นมะเร็งใช่พร้อมที่จะกลายเป็นมะเร็งน้าตุ๋ยก็เลยใช้วิธีการธรรมชาติบำบัดเลยค่ะจากทีมธรรมชาติบำบัดที่นี่ของที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็มาพักอยู่ที่ตึกธรรมสมเนี่ยที่น้าตุ๋ยเคยเป็นสะพานบุญเอารับคุณแม่ไปแสดงธรรมที่นู่นนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือจนสร้างธรรมสมสำเร็จแล้วก็ไม่คิดเลยค่ะว่าตึกนี้จะได้มาใช้ได้มาใช้เองได้มาใช้รักษาสุขภาพตัวเองค่ะแล้วน้าตุ๋ยก็เลือกทางที่จะใช้ธรรมชาติบำบัดล้วนๆโดยที่ไม่มีเคมีและรังสีใดๆค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าธรรมาสมเวลาถ้าเราได้ยินคำว่าธรรมาสมจากทางเสถียรธรรมสถานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตึกที่เราทำขึ้นมาเพื่อช่วยบำบัด
เกี่ยวกับเรื่องของคนป่วยด้วยคนป่วยโดยญาติผู้ป่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งหลายๆท่านก็จะทราบตามข่าวดีอยู่แล้วว่าคุณยายจ๋าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งและเยอะมากทุกคนเกิดได้หมดใช่แล้วมะเร็งที่ณตุ๋ยอ่ะเป็นในระยะที่ไม่มีอาการเริ่มต้นแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารซึ่งณตุ๋ยมีไร่อยู่แล้วที่หัวหินแล้วณตุ๋ยก็ปลูกผักพืชผักสวนครัวและผลไม้ที่เป็นออแกนิกคือไม่มีสารเคมีเป็นอินทรีย์ค่ะเรายังไม่ได้ส่งตรวจแต่เรามั่นใจเพราะเราปรุงดินมา3ปีเพื่อที่จะปลูกอันนี้รู้ตัวทําก่อนที่จะมาที่จะรู้สึกว่าป่วยใช่ค่ะซึ่งในเรื่องของอาหารยายก็จะเน้นยายจะเน้นเลยว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะหรือไม่ต้องโรคมะเร็งหรอกหลายๆโรคโรคตับโรคไตเบาหวานความดันหัวใจล้วนมาจากอาหารทั้งนั้นซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าให้ณตุ๋ยเองเนี่ยเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนที่หัวหินมาเปิดเป็นร้านปลอดภัยที่เสถียรธรรมสถานเรารายได้ค่ะณตุ๋ยน่ารักมากทุกบาททุกสตางค์ก็สมทบทุนให้กับเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสเอารายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่ออีกใช่ค่ะชาวบ้านที่เขาปลูกนะคะคือต้องบอกก่อนว่าผักไร้สารเคมีช่วยให้ณตุ๋ยปลอดภัยก่อนคำนี้มันทำให้ณตุ๋ยคิดว่าร้านนี้ต้องชื่อว่าปลอดภัยเพราะตัวเองพ้นภัยจากโรคแล้วก็ครั้งหลังสุดที่ไปเช็คอัพเนี่ยนะคะเซลล์ที่ร้ายหายหมดเลยงั้นเรามาดูอันแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ตามมาดูด้วยกันอันแรกที่ตะกี้เห็นคุณยายจ๋ารับประทานคือตอนนี้นะเชื่อไหมว่าในไลฟ์เองหรือหลายๆคนเองมักจะจับจ้องนะตุ๋ยหาว่าคุณยายจ๋าเนี่ยเวลารับประทานรับประทานอะไรคือเขาเพราะว่าคุณยายหายไงก็จะดูว่ายายรับประทานอะไรเพราะว่าคนที่หายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับมาเราจะทำยังไงให้ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองอย่างแรกเลยนะคะคนที่คนทั่วไปอะค่ะไม่ใช่คนป่วยนะคะคนทั่วไปคนควรลดน้ำตาลขาวฟอกขาวแล้วก็ข้าวขาวทานได้นะคะทานที่เป็นน้ำผึ้งได้ก็จะดีทานข้าวกล้องผลไม้ที่ลดหวานจากผลไม้จริงนะคะแต่กี้คุณยายทานอะไรอะคะมาดูสิคะมาดูอันนี้คือเครื่องสกัดเย็นค่ะบางคนอาจจะมีแล้วที่บ้านแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักเอ๊ะทำไมต้องเป็นเครื่องสกัดเย็นคะเวลาคั้นน้ำผลไม้เพราะว่าอันนี้ค่ะเครื่องเนี่ยมันจะออกช้ามากมันจะไม่มีการผสมน้ำเลยมันจะออกมาจากพืชผักและผลไม้ล้วนๆแต่ว่าในการที่เราจะทานให้มันดีมันก็ต้องมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเนี่ยเป็นด่างนะคะแล้วผักที่ใช้เนี่ยก็เป็นผักพลังเย็นทั้งสิ้นเดี๋ยวนะคะเวลาถ้าสมมติคนป่วยเนี่ยต้องใช้ผักที่เป็นพลังเย็นพลังเย็นแสดงว่าผักเนี่ยบางอย่างเป็นพลังร้อนใช่ผักพลังเย็นสำหรับผู้ป่วยมีอะไรบ้างคะถ้าอยู่ที่เมืองนอกนะตุ๋ยก็จะใช้เคลแต่ที่นี่ก็ใช้ได้นะคะมีเคลบ้างแต่ราคามันสูงเหลือเกินเราก็ใช้เป็นครอสแทนครอสสลัดหน้าตาเป็นยังไงนะตุ๋ยหนูเกิดมาหนูก็ยังไม่เคยเห็นเลยไอ้เคลคอสเนี่ยคอสสลัดอ๋อผักที่เรากินกับสลัดผักคอสอะนะคะที่ใบยาวๆใบยาวๆอันนี้มาจากไร่นะตุ๋ยเองก็ไม่ได้สวยนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่เคมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ผักคอสนะคะจริงๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าออร์แกนิกหรือเปล่าเนาะสำหรับผู้ป่วยต้องออร์แกนิกนะคะใครสามารถใช้เคลได้ก็ดีค่ะเพราะเคลเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารสูงมากแล้วก็มีอันนี้คือสารแหน่สารแหน่สารแหน่ไม่ใช่สารแหน่แล้วค่ะสารแหน่นะคะอันนี้ได้ทั้งใบทั้งก้านทั้งอะไรได้หมดเลยอันนี้ปลูกง่ายซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกในบ้านเราก็ได้ใส่กระถางเล็กๆนะคะเอามาคั้นอย่างที่คนจีนเขาชอบดื่มน้ำก็คือใบบัวบกใบบัวบกใบบัวบกแก้ช้ำในอันนี้ก็ปลูกง่ายปลูกเองได้ใบบัวบกมันจะช้าในช่วงที่ปลูกขั้นต้นแต่ว่าเรามันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาน้องเขาคั้นนะคะเขาก็จะคั้นทีละน้อยออกมาทีละน้อยนอกจากอะไรที่มันฉ่ำน้ำอย่างเช่นสับปะรดนะคะเราใช้สับปะรดเสาวรสแล้วก็ฝรั่งก็คือนะตุ๋ยเนี่ยเน้นๆเลยก็คือเอาผักคอสเอาสารแหน่เอาใบบัวบกแต่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลิ่นมันอาจจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นเขียวๆกลิ่นหืนๆของผักเราก็เอาสับปะรดนะคะหรือเอาเสาวรสเนี่ยให้มันมีรสเปรี้ยวเพราะรสเปรี้ยว
รสเปรี้ยวมันเป็นด่างซึ่งมันเป็นผลดีกับสุขภาพร่างกายอยู่แล้วเพราะพวกเราอะสะสมกรดเอาไว้เยอะก็เลยต้องเอาด่างมาตัดให้มันเป็นหญิงเป็นหยางนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สมมติใครที่ดูในไลฟ์นะคะแล้วอยากจะทำให้แบบว่าตัวเองรับทานหรือว่าให้กับคุณแม่นะคะหรือว่าคนรอบๆข้างที่ป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้หรือไม่ต้องเป็นมะเร็งก็ทานเพื่อสุขภาพที่ดีได้นะคะแล้วก็ยังมีนี่ข้างในนี่ก็โหนะตุ๋ยขาโอ้โหตะกี้หนิงเข้าไปแล้วหนิงรู้สึกแบบอันนี้เป็นห้องผักปลอดสารพิษนะคะอันนี้เป็นห้องเย็นเลยค่ะห้องเย็นเลยมาสำหรับผักเพราะว่าผักเรามีค่ามากนะคะก็จะมีพวกผักต่างๆที่เอามาจากสวนนะคะค่ะที่ไร่ของน้าตุ๋ยก็จะใช้ผักของที่ไร่ประมาณ 80% เพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งเลยเรามั่นใจแน่นอนว่าผักของเราไม่มีสารตั้งแต่ดินนะคะไม่มียาฆ่าหญ้าเราใช้แรงคนตัดหญ้าเยอะมากแม้กระทั่งมะนาวค่ะแล้วราคาคุณแม่ไม่ต้องการให้ราคาสูงเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้เบสอยู่ที่20ซึ่งราคามันเท่าตลาดเลยนะใช่ก็ไปตลาดยิ่งเจริญก็ราคาเนี้ยค่ะ อ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้หนิงไม่เห็นชมพู่ต้องเอาเพิ่มไปค่ะนี่ของโปรดนะคะชมพูนะคะนี่เดี๋ยวต้องเอาไปอีกนะคะเพราะตะกี้เนี่ยอุดหนุนแบบพวกมังคุดไปเรียบร้อยแล้วให้น้องนิลินนะชมพู่เราจะมีไม่เยอะเพราะว่าไม่อันเนี้ยมันเป็นของปลอดสารชมพู่เนี่ยตัวเรียกแมลงเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกผักไร้สารเนี่ยจะไม่ค่อยปลูกชมพู่เพราะว่ามันเรียกแมลงอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแมลงมันกัดกินตามผิวมันก็จะไม่สวยแล้วเวลาจะฝากให้คนทางบ้านว่าจงเลือกผักที่ไม่สวยเถอะรวยด้วยสุขภาพตัวน้าตุ๋ยเองเวลาไปซื้อผักเวลามาเข้ากรุงเทพตอนก่อนยังไม่มีร้านเนี่ยนะคะก็ไปซื้อผักออร์แกนิกผักไร้สารแต่พอเห็นสวยก็ไม่กล้าหยิบเหมือนกันเพราะเราปลูกเองเราทราบนะคะว่าของที่ไม่มีสารมันสวยยากนี่เรามีหมดไม่ว่าจะเป็นชมพู่ฝรั่งนะคะอะโวคาโดของอะโวคาโดไม่ต้องซื้อของเมืองนอกเข้ามาเลยนะคะจริงๆแล้วมันมีพันธุ์ที่สามารถทานแล้วมันได้จะบอกเคล็ดลับว่าคนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยอะโวคาโดดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีไขมันที่ดีแล้วมันเพราะถ้าไขมันที่ดีในร่างกายมันเกิดขึ้นมันก็จะช่วยแบบเอาไอไขมันเลวออกไปได้จากร่างกายเพราะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทานของผักไอ้โทษค่ะของทอดของมันของที่มีน้ำมันแล้วเราไม่รู้หรอกว่าน้ำมันที่ทอดเนี่ยมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็มันเกิดอนุมูลอิสระขนาดไหนแล้วอันนี้แหละตัวที่ทำให้เกิดโรคอ้วนเกิดโรคมะเร็งเกิดต่างๆแทนที่บางทีเราไปกินในพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักเนาะเราอาจจะเอาผลไม้พวกเนี้ยมาช่วยได้เปลี่ยนจากยาให้เป็นอย่างเลยค่ะให้เป็นของแท้ล่ะค่ะแต่ของแท้ก็ต้องไม่มีสารเคมีใช่แล้วอีกอันนึงที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีเลยไม่รู้ว่าเรามีเปล่าบรอกโคลีบรอกโคลียังไม่ออกบรอกโคลีเนี่ยจะออกช่วงหน้าฤดูหนาวหน้าฤดูหนาวเพราะว่าบรอกโคลีเป็นผักต่างประเทศนี่อะโวคาโดเอาค่ะอันนี้ของโปรดเยนิลินนะคะวายอะโวคาโดเนี่ยนะคะยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกอันนี้กี่วันถึงจะทานได้คะน่าจะประมาณ1 อาทิตย์ไม่นอกตู้เย็นนะคะอะโวคาโดนี่นิดนึงอยากจะให้เข้าใจคำว่าของอะโวคาโดก็คือต้องให้มันนิ่มทานแต่เขาว่าเก็บแก่มาแล้วนะคะอันนี้เป็นของเขาใหญ่ซึ่งเป็นเกลือเพื่อนกันที่เราพรูฟมาแล้วว่าไม่มีสารเคมีเนี่ยนะมีหมดเลยก็คือว่าที่นี่นี่มีหมดเหมือนไปตลาดส้มโอทำให้เขาใหญ่ดอกกระลามอันนี้เคลค่ะอ๋ออันนี้คือเคลเนี่ยคือสุดยอดของผักนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านมะเร็งเหรอคะถูกค่ะอันนี้ดีเลยค่ะแล้วเพิ่มเมล็ดเลือดขาวค่ะเคลนะคะทานสดดีไม่ต้องลวกเลยนะคะค่ะของจริงๆแล้วผักทุกอย่างถ้าไม่มีสารเคมีทานสดดีที่สุดอันนี้เราก็ไปใส่กับน้ำสลัดได้ใช่ไหมคะนะตุ๋ยสลัดแต่ว่ามันต้องหั่นให้บางนิดนึงเพราะว่าเคลเขาจะเหนียวกว่าผักสลัดทั่วไปผักสลัดทั่วไปก็จะกรอบน้าตุ๋ยขอโม้ผักสลัดของน้าตุ๋ยเนี่ยจะกรอบนานค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีแล้วจะรสชาติดีอันนี้คือนี่ก็คือผักสลัดอันนี้คือบัตเตอร์เฮดเป็นหนึ่งส่วนเป็นหนึ่งชนิดของสลัดนะคะสลัดก็ขึ้นตามฤดูอย่างวันนี้ครับก็ไม่มีเรดโอ๊คแต่มีกรีนโอ๊คนี่มีทานตะวันด้วยทานตะวันอ่อนแม้กระทั่งนี่เรายังทำเองเรายังทำเองมะนาวดองป่ะคะมะนาวดองมะนาวดองน้าตุ๋ยค่ะถ้าใส่น้ำสลัดสองอันนี้พอไหมคะสลัดเหรอคะอันนี้ก็หนิงใส่อะไรบ้างอะโวคาโดแล้วก็เดี๋ยวไปใส่น้ำสลัดมะเขือเทศกินไม่เป็นอะแตงกวาไม่เอาเหม็นแค่นี้พอเพิ่มนี่ก็ได้ค่ะข้าวโพดข้าวโพดตะกี้หนิงเอาไปแล้วข้าวโพดทานดิบ
ทานดิบได้เลยนะอันนี้อร่อยมากบอกเลยหวานฉ่ำมีแค่นี้ค่ะอันนี้ค่ะค่ะแล้วก็เรามีผักไทยด้วยนะคะผักไทยอันนี้ใบเหลียงนะคะไปผัดกับไข่อร่อยอร่อยผักเหลียงขายดีมากอันนี้เราเอามาให้อ่อนแล้วเด็ดแล้วก็หั่นนิดหน่อยมันจะได้ไม่เป็นใบใหญ่เกะกะอีอย่างนี้คนข้างนอกเนี่ยที่เขาดูเนี่ยแล้วเขาอยากจะเดินเข้ามาที่เสถียรเพื่อมาช็อปที่ร้านปลอดภัยก็สามารถมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วนะคะเราเปิดไปได้10วันก็มีคนที่ป่วยอะค่ะเพื่อเขาต้องการที่เขาเอาชัวร์ก็จะมาช้อปปิ้งผักผลไม้กับเราสำคัญผักสลัดเนี่ยทานดีที่สุดสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่คนป่วยอย่างเดียวคือผักคือพลังสดเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงทำน้ำสกัดเย็นไงคะไม่ต้องผ่านความร้อนใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็มีขแหนงขแหนงขแหนงเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ใครที่ดูไลฟ์เราก็ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่นะคะสามารถสอบถามอะไรหลายๆอย่างเข้ามาได้นะคะคุณแม่ทานอะไรเจ้าคะคุณแม่คะเมื่อเช้าค่ะมีคนถามว่าคุณแม่ทานอะไรเจ้าเมื่อเช้านี้น้ำผักอะไรนะน้ำสกัดเย็นอร่อยสดเลยมันอร่อยเพราะว่ามันมีผลไม้รสผลไม้ด้วยก็เดี๋ยวคงจะมีคนเข้ามาตึมแหละนะตุ้ยต้องจะทำทันไหมตั้งรับสกัดได้ทีละนิดเมื่อกี้นี่ออกไปคนข้างนอกเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวต้องออกไปทักทายก็จะบอกเลยนะคะว่าวันนี้หนิงมาทำประโยชน์นะตุ้ยก็ตั้งใจหายมะเร็งกันแถวแล้วล่ะตอนนี้ไม่ควรเป็นมะเร็งนะคะก็รายละเอียดเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะได้ชีวิตที่ปลอดภัยก็อย่าลืมมาค้นหาความปลอดภัยในมุมนี้นะคะแล้วสุดท้ายเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะต้องพาไปอาจารย์องุ่นอีกคนนึงแล้วก็จะต้องเข้าไปสู่เพราะว่าเดี๋ยวนิ่งเขาจะกลับนะตุ๋ยอยากฝากอะไรไว้หน่อยไหมคะจริงๆแล้วผักส่วนมากที่ตุ๋ยเอามาที่นี่ค่ะคือผักล้วนแต่ผักมีประโยชน์นะคะจริงๆแล้วผักส่วนมากมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ที่มีประโยชน์ก็คือไม่มีสารเคมีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วบางคนทานอันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าคุณค่าของมันแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะตุ๋ยจะรอรับยืนอยู่ในนี้แหละค่ะรอรับท่านที่กำลังค้นหาความปลอดภัยแต่ตอนนี้จะขออนุญาตเอาหนิงไปที่ชาสมุนไพรอีกสักมุมได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกไปสอนเรื่องการทำเตรียมจิตเพราะตอนนี้รายการเราโอ้นี่อะไรตรงนี้นะคะไข่ไก่ยี่ยายไข่ไก่ก็มีนะคะนี่ไข่ไก่ไข่เป็ดมีหมดทุกอย่างรวมทั้งเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะแชมพงแชมพูและอย่าลืมเกลืออย่าลืมเกลือเห็นมุมเกลือไหมคะเนี่ยนะคะค่ะเขาจะชั่งเป็นกิโลเอาไว้เลยนะคะระดมบุญกันเนี่ยนะซื้อ1ก้อนแถมเกลือที่เป็นผงให้ด้วยก็เอาเกลือไปเป็นที่แช่เท้าแช่ตัวเป็นสบู่และนี่ก็จะเป็นของที่คุณยายก็เชื่อว่าคณะทำงานในร้านปลอดภัยจะทำให้เด็กๆของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งเดี๋ยวให้นรินทร์มาลองซื้อดูตอนนี้ก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตรงชาสมุนไพรกันสักนิดนึงมีหลายๆคนถามมาว่าร้านอยู่ที่ไหนนะคะขออนุญาตตอบให้นะคะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะรามอินทราซอยวัชรพลนะคะก็สามารถเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานได้นะคะวันนี้เหมือนเรากำลังจัดเฟสติวัลยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้เราทัวร์เรื่องความปลอดภัยนะคะโอ้ยอันนี้เป็นชาสมุนไพรมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมีโอกาสแล้วพามาจนถึงมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่พวกเรารู้สึกได้ว่ามันทำให้ตรงนี้มันดูมีเสน่ห์ค่ะมันมีเสน่ห์เพราะอะไรคะอาจารย์องุ่นอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองดูสิครับโปรดักต์ของอาจารย์เนี่ยทีนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆที่บ้านเราหาเช่นอัญชันดอกอัญชันเนี่ยเราก็เอาเก็บมาทำเป็นชาตากแห้งก่อนนะคะแล้วก็ตะไคร้เตยหอม อันนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะใบหม่อนซึ่งง่ายๆเลยค่ะส่วนตัวนี้คือว่าจะเป็นโรสแมรี่โรสแมรี่เองเป็นเครื่องเทศของฝรั่งเขาแต่ว่าตามร้านอาหารใช้กันอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากกับบ้านเราก็คือบ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นเรื่องความเป็นหวัดอะไรเงี้ยเจ็บคอระคายคอตัวเนี้ยสามารถเด็ดปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำร้อนได้เลยแล้วก็จิบได้เลยค่ะ
แล้วก็อาจารย์อังบุญคุณแม่ถามหน่อยไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในกาเนี่ยมันคือชาที่เราสามารถปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ใช่ไหมลูกอ๋อใช่ค่ะคุณแม่ค่ะนี่อันนี้น่าสนใจในนี้คือเป็นเห็ดถังเช่าเห็ดถังเช่าไม่ใช่หนอนถังเช่าไม่ใช่หญ้าหนอนถังเช่านะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่ของเราที่แก่งกระจานนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเราจะทำหุบเขานั้นให้เป็นหุบเขาแห่งสมุนไพรกินใบไม้กินเห็ดให้เป็นยาอันนี้คือบำรุงร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูเลยค่ะคุณหญิงค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้กลิ่นเห็ดใช่ค่ะนะคะเป็นการฟื้นฟูบำรุงร่างกายใช่ค่ะเป็นโปรตีนที่แบบว่าสามารถนำเข้าสู่เซลล์ได้เลยเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยปกติแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านลำไส้ผ่านกระเพาะอาหารผ่านการย่อยตัวนี้จะมีบางส่วนที่ผ่านต่อมใต้ลิ้นเราผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บก็แอบซอบเข้าไปได้เลยสู่เซลล์ได้เลยค่ะคือจะบอกว่าตรงนี้น่าสนใจมากตรงไหนรู้ไหมคะยายตรงที่ใครหลายๆท่านเนี่ยใส่ใจในเรื่องสุขภาพแต่บางคนเนี่ยไปแสวงหาในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมวิตามินถามว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอันนั้นน่ะก็เป็นตัวช่วยแต่บางครั้งเราก็ต้องกลับมาคืนสู่ธรรมชาติ back to the basic บ้างใช้ธรรมชาติกับตัวเราเนี่ยหนิงว่าปลอดภัยที่สุดนะคะอันนี้ง่ายมากนะคะคุณหนิงค่ะแค่ดอกเก็บดอกมาทำให้เป็นเล็กลงแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เก็บตากแห้งแล้วอบให้สะอาดแล้วก็สามารถเก็บและทำเป็นชาได้เลยค่ะแต่บางทีมันก็ยากนะเจ้าคะที่แบบว่าคนที่ทำงานวุ่นวายกันอยู่ในเมืองมีขายไหมเจ้าคะก็ที่นี่แหละค่ะก็คือเราจะทำภูเขาโพธิสัตว์ของคุณแม่เนี่ยให้เป็นแหล่งผลิตโอสถหลายๆคนกำลังงงว่าเราพูดถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วพูดถึงอะไรคือคุณแม่เนี่ยเพิ่งไปลงทุนทุกอย่างทำที่แก่งกระจานเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะเราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะใช้พวกธรรมชาติบำบัดเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือนอกจากในทางเรื่องจิตใจแล้วก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของร่างกายเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างรอดปลอดภัยนะคะนั่นอย่างนี้ง่ายๆนะคะอันนี้คืออะไรคะอัญชันค่ะอัญชันอัญชันช่วยอะไรคะตะไคร้หอมอันนี้คือเริ่มต้นเลยคือเรื่องระบบทางเดินหายใจทั้งหมดกระเพาะอาหารทั้งหมดทางเดินอาหารด้วยค่ะอันดับแรกเข้าไปแล้วเนี่ยคือตัวนี้จะมีผลเกี่ยวกับเลือดทันทีทันใดเลยค่ะอัญชันตะไคร้หอมลองนะฮะโอเคสีสวยค่ะเพราะว่าอัญชันเองเนี่ยเขาจะเป็นสีม่วงอยู่แล้วปกติทานสดก็ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนิดสดๆสามารถหยิบเข้าปากได้เลยนะฮะนิงจ๋าเราไม่ใช่แค่มีสมุนไพรเรามีหุบเขาสมุนไพรใช่ค่ะคุณแม่อาจารย์องุ่นเนี่ยเป็นมือต้นเลยนะคะแล้วก็จะปลูกกาแฟกับนอกจากชาแล้วจะปลูกกาแฟมีสมุนไพรหลากหลายตัวที่เป็นพื้นบ้านเราแล้วก็มีกาแฟอาจารย์หาปกติอะค่ะนิงจะไปเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมเยอะเดี๋ยวนิงจะมาเป็นพรีเซนเตอร์สมุนไพรความสวยความงามแห่งการนะเจ้าค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าที่นั่นนะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีสุขนะคะแล้วก็โดยการนำธรรมชาติทั้งหมดเราจะบำบัดตั้งแต่แนวคิดจิตใจกายนะคะคือที่นั่นจะเป็นแหล่งผลิตอาหารไม่อาบยาพิษอาหารกายอาหารใจอาหารจิตที่นั่นจะเป็นห้องสมุดธรรมชาติห้องแลบธรรมชาติแล้วก็เป็นห้องเรียนกลางแจ้งค่ะอาจารย์ทุกอย่างจะมีหมดเลยและอย่างกรณีสมมติว่าถ้าเป็นแบบว่าเขาไม่สามารถสะดวกเดินทางไปหรือทำอะไรหาซื้อได้เขามาที่ร้านปลอดภัยทุกอย่างที่อาจารย์พูดตรงนี้ก็มีทั้งหมดมีแน่นอนมีทั้งหมดก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ได้เจออาจารย์เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถให้ความรู้ได้นะคะแล้วพวกอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติอย่างหนิงเองเนี่ยเวลาหนิงจะหาอะไรให้แบบว่าลูกๆรับประทานเราก็จะคำนึงนิดนึงอย่างบางทีเด็กเป็นหวัดแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ใช้ยานะคะอาจารย์เราก็สามารถที่จะใช้ตะไคร้หอมกับอัญชันอย่างเงี้ยช่วยได้ค่ะแต่ถ้าเร็วที่สุดนะคะโรสแมรี่ปลูกไว้ที่บ้านอย่างน้อย1ต้นโรสแมรี่ก็คือด้านหน้านี้อ่ะขอกล้องใช่ค่ะโรสแมรี่ถ้าใครสามารถซื้อมาปลูกได้นะคะช่วยได้นะคะกับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะใช่ค่ะทำยังไงคะอาจารย์ก็คือน้ำร้อน1แก้วแค่นี้ก็พอเสร็จแล้วเราก็เด็ดโรสแมรี่มาเลยขยี้นิดนึงพอให้หอมระเหยออกนะฮะแล้วก็เอาใส่แล้วก็รอให้น้ำสัก3นาทีแล้วก็ให้เด็กจิบได้เลยให้เด็กจิบได้เลยก็เหมือนเป็นยาแก้หวัดแต่จากธรรมชาติใช่โรสแมรี่นี่นะคะคือสรรพคุณเขาเยอะมากถ้าเล่าแล้วอีกนานนะฮะค่ะทีนี้ก็คือตัวนี้คือเด็กที่มีสมาธิสั้นค่ะสมาธิสั้นใช้ได้เลย
อันไหนคะเนี่ยค่ะโรสแมรี่ค่ะอ๋อโรสแมรี่ช่วยเด็กสมาธิสั้นเป็นอัลไซเมอร์ได้ดูยายทำไมไม่มีใครมาช่วยถือยายไปหอบโรสตายแล้วคือเนี่ยค่ะคือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์คุณยายค่ะคุณยายต้องทานทุกวันค่ะทานทุกวันอันนี้ดีกับผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์กับเด็กที่ชอบเป็นหวัดเพราะสมาธิสั้นเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะให้จดจำได้ง่ายมากอาจารย์ด้วยไอ้ตั้งแต่ PM 2.5 อะไรเงี้ยเด็กที่โรงเรียนแทบทุกคนมาเรียนกันแบบเดี๋ยววันนึงมาหยุด2วันวันนึงมาหยุด2วันอาการภูมิแพ้อาการหวัดเยอะมากเลยได้เลยค่ะปรับสมดุลขั้นแรกเลยค่ะไปหาซื้อไอ้พวกเขาเรียกนะเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยเหรอคะที่นี่มีฮะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเราจะมีโรสแมรี่1ภูเขาเลยเป็นภูเขาเป็นหุบเขาต้น20,000 ค่ะคุณแม่คุณแม่รถของหนูลงไป 20,000 ต้นรู้แล้วหุบเขาโรสแมรี่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะหอมมากค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูคุณแม่เนี่ยมีน้ำร้อนกับไอเนี่ย2สำใบตอนช่วงที่ไปทำงานที่หุบเขาเนี่ยนะคะนี่ๆๆนิ้งดูแก้เจ็บคอแก้อักเสบแก้ไอโรสแมรี่จะอยู่ในหุบเขาขั้นบันไดเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะจริงๆเราต้องมีรายการไลฟ์หรือว่าเราถ่ายกันเอาไว้สำหรับเป็นเทปว่าเดือนหนึ่งอ่ะออนแอร์สักครั้งหนึ่งว่าเทคนิคในการใช้ธรรมชาติบำบัดเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องนี้ใช้อะไรผสมยังไงต้องมีไหมคะเดือนละครั้งหนูมาทำให้ยายได้เลยนะคะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องแบบสุขภาพความงามอย่างเงี้ยแม่ขายายขายายอยู่กับลูกนะคะเรื่องนี้ต้องไว้ใจหนูค่ะเรื่องสวยๆงามๆค่ะอันนี้ชะลอความชรานะไม่ต้องว้ายตายแล้วอาจารย์ชะลอความชราด้วยใช่อันนี้ของใครคะใส่เด้งขอซื้อต่อกลับไปทั้งอันทั้งกระถางนี้เลยได้ไหมคะต้องหยิบเลยต้องคุยกับนักจุ่มได้เลยค่ะลิงยืนขึ้นลิงยืนขึ้นคือจริงๆแล้วเราเห็นหุบเขาที่เป็นขั้นบันไดไหมลูกนั่นแหละค่ะ20,000 ต้นเหรออาจารย์ 20,000 ต้นค่ะแล้วก็เขาเป็นเจ้าแม่เรื่องนี้อยู่ข้างในเนี่ยคือจะเป็นป่าใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นเห็ดธรรมชาติเราก็จะจัดนิทรรศการเก็บเห็ดธรรมชาติออกมาเสร็จแล้วเราก็จัดนิทรรศการคืนเห็ดเชื้อเห็ดคืนสู่ป่าเหมือนกันแล้วเราก็จะมีเพราะฉะนั้นว่าเห็ดที่ได้มาเราก็จะนำมาปรุงเป็นยามาเข้าตำรับยาค่ะถ้าอย่างนั้นเราได้พิธีกรจัดรายการความสวยความงามอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจะสวยปลอดภัยอยู่อย่างไรให้ไร้สารพิษชีวิตดีดีค่ะค่ะแต่ว่าโบท็อกยังไงก็ต้องขอเอาไว้นิดนึงก่อนนะคะคุณหญิงคะ เห็นผักเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะ อันนี้คือเจตนาให้เหี่ยวนะคะบางทีเราเห็นผักแล้วเขาอยู่บ้านเราก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์เราก็ เก็บทิ้งที่จริงอ่ะตัวนี้นะคะนี่คือใช่ค่ะสามารถปรับสมดุลได้ทันทีแค่ขยี้แล้วใส่น้ำร้อนรอ3นาทีแล้วสามารถปรับสมดุลได้เลยที่มึนหัวเมาหัวที่เดินไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะได้เลยจิงจูฉ่ายที่ลดความดันทันทีจิงจูฉ่ายค่ะนี่ง่ายๆเลยนะฮะไม่คือรู้สึกว่าพิธีการมันยากมากมายแล้วแค่เด็ดมาแล้วก็ขยี้แล้วใส่น้ำร้อนคือมาจากสวนพี่สวนของน้าตุ๋ยเลยอันนี้มาจากน้าตุ๋ยเลยค่ะค่ะคือไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ร้านปลอดภัยของเราแน่นมากแน่นจริงๆหลายๆคนถามว่าจะมาได้ยังไงนะคะเปิดทุกวันนะคะมาได้เลยเรียนเชิญนะคะที่ร้านปลอดภัยที่เสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลแล้วก็ถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยนิงว่าเดี๋ยวนิงจะเดี๋ยวเรียนปรึกษาคุณยายก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างที่จะแชร์ประสบการณ์เรื่องราวตรงนี้ออกไปอยากจะเชิญให้ทุกคนไปเห็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานแล้วเราจะเดินทางไปยังไงคะหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะพรุ่งนี้ก็ไปคุณแม่ไปกลับคุณแม่มีสูตรเดินทาง3ชั่วโมงออก 5:00 ไปทำงาน3ชั่วโมงกลับอีก3ชั่วโมงยังสามารถมาประชุมที่นี่ได้ตอนคุณแม่ไปกลับบ่าย2:00 นค่ะเหนื่อยแทนพรุ่งนี้คุณแม่ไปหุบเขาโพธิสัตว์ไปยังไงล่ะคะก็ขับรถไปค่ะก่อนถึงแก่งกระจาน5กิโลค่ะก่อนถึงตัวเขื่อนแก่งกระจาน5กิโลมุ่งหน้าไปสู่เขื่อนแก่งกระจานใช่ค่ะ2พี่น้องค่ะไปเห็นแล้วก็จะสูงเด่นเป็นสง่าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการบอก SDS 2ก็โลเคชั่นก็ขึ้นมาแล้วหุบเขาโพธิสัตว์เข้าไปใน Google Map นะคะเขียนว่าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ก็ไปถึงแล้วค่ะง่ายนิดเดียวก็จะเจอพวกเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็หน้าดำนะฮะอาจารย์องุ่นเพิ่งออกมาจากคอร์สธรรมชาติบำบัดตอนนี้ลดไปกี่ขีด9ขีดค่ะไม่ใช่9กิโลนะคะ9ขีดที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีมากนะคะที่หนิงมาทำรายการให้คุณยายแล้วคุณยายเองก็ออกไปทักคนซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนที่จะมาร่วมบุญในการที่จะ
ทั้งบวชทั้งคนที่อยากไปปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใครมีอะไรก็เรารับหมดราคาเห็นพืชพันธุ์อยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็เรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องที่เราตั้งใจในฤดูหนาวของปีนี้เราอาจจะเห็นหุบเขาของเรากับการมีชาสมุนไพรพฤศจิกาคือตั้งแต่พฤศจิกาไปพฤศจิกาไปแล้วก็เราน่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่25ธันวา62นี้ค่ะคุณแม่เห็นไหมคะเรามีเป้ากันแล้วจะมันจะมีไทม์ไลน์ของเราว่ามันจะเป็นหุบเขาสมุนไพรที่ให้ทุกคนเห็นได้แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะต้องมีจัดงานเกี่ยวข้าวก่อนค่ะคุณแม่ใช่เพราะเราใช้พื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรตอนนี้ปลูกข้าวอยู่แต่ว่ารายการได้ละรายการชีวิตปลอดภัยเนี่ยล่ะค่ะนะคะนะคะชีวิตปลอดภัยโดยมีหนิงมาซักไซส์เรื่องความสวยความงามกินอยู่อย่างไรให้ชีวิตปลอดภัยวันนี้รู้สึกซาบซึ้งรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะคะแล้วก็คุณแม่จะไปนั่งอยู่ตรงหน้าร้านปลอดภัยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่อยากจะไปหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ใครจะรับองค์พระระยะธารามหาโพธิสัตว์ไปรับดอกบัวที่คุณแม่เลยเก็บสตังค์ไม่ทิ้งขว้างไม่ใช้พลาสติกนะคะดักไขมันก่อนที่จะเอาน้ำลงประหยัดไว้ครอบครัวละ10บาทเราจะได้หุบเขาที่ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ให้จารึกชื่อเราเอาไว้ในแผ่นทองที่เราอยากจะสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ซึ่งคุณแม่ชวนหนิงไว้นะตอนนี้ชวนอยู่2 อย่างคือ1ทําบาดาล1บ่อนะคะ 95,000 เดี๋ยวหาเงินได้กับ2คือไปซื้อบอนที่จะสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มันเป็นสัมฤทธิ์ที่เราต้องซื้อกิโลละ 2,100 เนี่ยนะคะจะมากี่กิโลจะมา 1,000 กิโลจะมา 10,000 กิโลเอามาเลยแต่ขอให้ไปบอกบรรดาเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็องค์ที่เห็นอยู่ในจอนั่นแหละค่ะจะเป็นองค์ที่จะเสร็จในกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ฉะนั้นเรามีเวลาทำงานกันใน1ปีนี้สำหรับการปลูกชีวิตปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์แล้วเราก็สร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราจะมีเสถียร1และ2ที่หุบเขาโพธิสัตว์นั้นเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาตินิ้งเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของการทำงานตรงนี้ให้คุณยายให้พูดอะไรหน่อยบ้างว่าวันนี้เราประทับใจอะไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเราอยู่ในโลกของความวุ่นวายในโลกที่เราที่มันใช้คำว่าโลกของความวุ่นวายเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตเราด้วยการที่หาอาหารใจอาหารวัตถุให้กับเราสิ่งที่หนิงทำได้คือหนิงอาจจะเป็นดาราเป็นนักแสดงที่คนเชื่อถือใช้อาชีพความเป็นพิธีกรมาช่วยคุณยายทำงานตรงนี้คือต้องบอกว่าที่เสถียรเราเองอะค่ะใครถนัดอย่างไรเราก็จะช่วยกันทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จได้มันก็จะต้องอาศัยจิ๊กซอหลายๆตัวนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะสำเร็จสำหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยใครที่สามารถจะมีความสามารถด้านไหนทำตรงไหนเก่งแล้วก็มาช่วยในส่วนตรงนั้นเพราะว่ากำลังคนเราก็ยังต้องการอีกเยอะเพราะว่าเราอยากที่จะทำให้ตรงนี้เป็นสังคมที่มันแข็งแรงด้วยนะคะคือคุณแม่ว่าการแชร์เป็นเรื่องสำคัญเราทำคนเดียวก็สุขคนเดียวถ้าเราแชร์ออกไปเราทำอะไรดีเราบอกให้คนอื่นทำสิ่งนั้นร่วมกับเราด้วยนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีนะคะคือบางคนชอบคิดว่าทำบุญจะต้องใช้สตางค์อย่างเดียวซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพราะหลายๆคนที่เข้ามาอย่างหนิงเองช่วงไหนหนิงพอจะมีตังค์เยอะหน่อยได้กำไรอะไรมาหน่อยก็จะแบ่งมาทำบุญใช้สตางค์กับยายช่วงไหนอาจจะแบบเนี่ยเปิดกล้องละครโอ้โหต้องระดมเงินทุนทำงานเงินอาจจะไม่มีก็ต้องเอาแรงกายแรงใจความสามารถที่เรามีมาช่วยเดี๋ยวพอกำไรมาเราก็แค่เอาเงินมาช่วยหรืออย่างอาจารย์เก่งในเรื่องสมุนไพรอาจารย์ก็เอาแรงกายแรงใจแรงสมองมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณค่าในตัวแค่หาคุณค่าตรงนั้นให้เจอแล้วทำคุณค่าของตัวเองให้เป็นประโยชน์ค่ะคุณแม่ว่าคำพูดนี้ดีเราเอาคุณค่าที่เรามีในตัวเรามาลงทุนร่วมกันตั้งแต่วันนี้เราลอกคลองเราเห็นเลยนะคะเกิดแล้วนะคะเดี๋ยววันที่12สิงหาเนี่ยเราจะจัดมุมอย่างนี้ในคำพูดที่เรียกว่าพาแม่มาสร้างสุขกับเราจะเป็นเดือนสิงหาทั้งเดือนเลยนะคะอาจารย์องุ่นที่
ที่แพลนกันไว้นะคะว่าชาเนี่ยวันนั้นจะเป็นชาแห่งดอกไม้เห็นไหมฮะเขาคิดเป็นระบบใช่ผู้หญิงคนนี้เห็นอ้วนๆอย่างเงี้ยค่ะอีกไม่เกิน3เดือนจะหายไปเป็น10กิโลนะคะค่ะอันนี้เราธรรมชาติบำบัดเราชวนแม่มาปฏิบัติธรรมกันในเดือนสิงหาคมแล้วก็พบกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยในมุมน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะคะในวันที่12สิงหามาได้ทุกวันจะเป็นเดย์แคมป์หรือมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนคือสมมุติว่าใครอยากที่จะเข้ามาก็โทรมาสอบถามได้สะดวกตรงโครงการไหนยังไงนะคะก็โทรสอบถามได้เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากพร้อมที่จะให้คำตอบกับทุกท่านนะคะให้ถือว่าเวลาที่หนิงอ่านไลฟ์หลายๆคนบางทีก็จะบอกว่ารู้สึกไม่มีใครเลยทุกครั้งถ้ารู้สึกว่าไม่มีใครขอให้คิดว่ายังมีเสถียรธรรมสถานยังมีพระโพธิสัตว์ยังมีคุณยายจ๋านะคะเป็นเพื่อนกับคุณอยู่ด้วยนะคะเสียงเครือเชียวก็อย่างนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรในตัวเองมาที่นี่เถอะค่ะคุณแม่จะให้เนี่ยค่ะรดน้ำต้นไม้นะก็มีคุณค่าแล้วให้รดน้ำต้นไม้จิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องการกำลังจริงๆเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะต้องหาลือกับสังฆะว่าใครที่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อีกสัก3คนเพราะรดต้นไม้ไม่พออย่างเงี้ยค่ะ5คนเหรอเอา5เลยเหรอก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะยังมีคำถามอยู่ไหมหนิงคำถามไม่มีแล้วเจ้าค่ะก็ตะกี้เดี๋ยวจะมีบางคนคณะทำงานไปไล่ช่วยไล่ตอบให้แล้วนะคะดีจังดีจังค่ะก็ขอบพระคุณเดี๋ยวให้คุณยายไปพักผ่อนก่อนเนอะเห็นคุณยายเดินไปเดินมาแล้วสงสารมากเดี๋ยวต้องไปดูแลทีมที่จะบวชเป็นพุทธสาวิกาอีกนอคุณยายจะไปอยู่ตรงหน้าร้านเอาคุณยายจะไปอยู่ตรงไม่พักค่ะไปอยู่ที่หน้าร้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะประชาสัมพันธ์ออกไปถ้าใครอยู่แถวๆนี้หรือไม่รู้จะไปไหนวันอาทิตย์แบบนี้มาร่วมถวายพระพรนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะใช่แล้ววันนี้ก่อนที่จะถวายพระพรเราจะยกธงมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในพระมหาเจดีย์ที่มีสันฐานเป็นท้องแม่นะคะวันนี้เราจะยกเพราะบ่ายโมงครึ่งเราจะบวชพุทธสาวิกาอีก11ชีวิตแล้วเวลา5โมงเราจะขึ้นไปยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ถ้ำทองคือท้องของแม่ที่ให้กับลูกนะคะถ้ำนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนธงมนต์แล้วเราก็จะทำวัดสวดมนต์และถวายพระพรกันตามเวลาที่มีนัดหมายกันในทุกๆที่นะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านและถ้าเผื่อก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันนี้ถ้าใครอยากจะส่งเสียงเข้ามาหรือขอความช่วยเหลืออะไรยังสามารถที่จะส่งมาได้ส่วนคุณยายเนี่ยจะนั่งมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะให้กับคนที่มาร่วมบุญในวันนี้ที่เราจะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ร่วมกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราจัดรายการเกือบ2ชั่วโมงทุกที่เราจะจัดชั่วโมงเดียวอยู่กันยาวเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ได้แชร์ธรรมะดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกทีในวันเสาร์อาทิตย์หน้าส่วนรายการอื่นๆของเสถียรธรรมสถานไม่ว่าทุกกระจายใจกระจ่างก็ยังอยู่หลายๆรายการก็ยังอยู่นะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์